รื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกไม่ติดนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แฉสดสดครับท่านผู้ชมฮะกลับมาเจอกันวันนี้กับฤดูฝุ่นจริงกลับมาอีกแล้ววันนี้ไม่คุณอาจจะไม่ใช่เป็นโควิดคุณอาจจะไม่ได้เป็นไข้หวัดหรอกฮะแต่แน่นอนหนึ่งเรื่องที่เรามาเตือนกันวันนี้ PM 2.5 ต้องยอมรับวันนี้เกินค่ามาตรฐานเนี่ยใช่เรามี77จังหวัดเกินค่ามาตรฐานไป34จังหวัดเกือบครึ่งนะฮะจริงๆนะฮะกรุงเทพปริมณฑลทุกเขตเลยนี่เห็นไหมตาเริ่มบวมเจ็บคอสะเลดเริ่มมาแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้มันเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันมาไปวันที่3แล้วค่ะ16จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเป็นต้นเนี่ยโดนหมดเลยเต็มๆวันนี้เนี่ยทางกทม.เขามีการเปิดวอลลุ่มเลยนะแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าฝุ่น7วันเนี่ยคือตั้งแต่11มกราคมถึง17มกราคมนะคะเนี่ยสภาพอากาศจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าคุณภาพอากาศเนี่ยจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มแล้วด้วยแล้วก็เริ่มมีผลกระทบนะคะ17พื้นที่หลักๆนะคะในกทม.นะคะก็จะมีหลัก4คลองเตยจตุจักรนะคะแล้วก็มีพระโขนงบางนาอะไรประมาณนี้คือเอาง่ายๆเกือบทั้งหมดนั่นแหละใช่ทั่วกรุงเทพนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญนะฮะรองอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับทางไทย PBS น่าสนใจมากนะครับอยากให้ทุกคนลองฟังกันดูจริงๆแล้วปัจจุบันฝุ่น PM 2.5 ขอใช้คำว่าวาระแห่งชาติค่ะและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทยครับเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุประชาชนทุกกลุ่มเรากำลังเสี่ยงกับการดำรงชีวิตท่ามกลางฝุ่นควันพิษนี้ฮะค่ะเดิมทีเนี่ยเราไม่เคยคิดว่า PM 2.5 จะส่งผลกระทบใดๆต่อชีวิตเราต่อสุขภาพเราเพราะอะไรฮะมันเล็กซะจนเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้แต่ด้วยความที่เล็กทำให้ฝุ่นจิ๋วเนี่ยสามารถเดินทางเข้าไปสะสมในสมองในสมองเราเห็นไหมฮะทำไมช่วงนี้คนสโตรกกันเยอะเห็นปะครับนั่นแหละด้วยความที่มันเล็กมากแล้วมันไปสะสมในสมองได้อย่างน้อย3ช่องทางผ่านทางไหนฮะผ่านทางผนังโพรงจมูกส่วนติดต่อกับสมองรับกลิ่นโดยจะซึมขึ้นไปทีละสมองส่วนหน้าแล้วก็ด้านล่างครับผ่านเข้าไปในปอดหมายถึงฝุ่นเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในปอดนี่ทางที่2นะฮะรวมเข้าไปถึงหลอดลมฮะแล้วมันก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ทั้งหมดมันก็จะไหลไปยังเลี้ยงสมองของเราครับอย่างที่3ผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารครับโดยการกลืนลมที่เป็นฝุ่นจิ๋วปะปนไปในระหว่างที่เราพูดคุยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยหรือจะเข้าทางเดินอาหารก่อนที่จะไหลเวียนทุกอย่างคือเลือดของเรามันไหลเวียนในร่างกายเราอยู่แล้วมันก็จะไหลเวียนไปที่สมองต่อไปเลยอันนี้คือคุณหมอเขาบอกว่ายังไงพวกเราเจอกับ PM 2.5 เราอ้าปากกินข้าวมันก็เข้าปากแล้วเราหายใจเข้าออกมันก็เอาสูบเข้าไปแล้วหรือแม้กระทั่งวันนี้ในปอดของเราหลอดลมของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้าสู่กระแสเลือดหมดเลยครับผมหมออีกท่านหนึ่งครับนายแพทย์ธนินผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาเขากล่าวเพิ่มเติมว่าไงรู้ไหมฮะจากการศึกษาณวันนี้พบว่าอนุภาคฝุ่นจิ๋วเนี่ยในสมองเนี่ยในเฉพาะสมองส่วนหน้าเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กเล็กที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโตจะพบว่าเมื่อฝุ่นจิ๋วมันเข้าไปเยอะๆเยอะๆขึ้นมันอะไรจะเกิดขึ้นฮะการพัฒนาการของสมองจะช้ามันจะช้ากว่าเด็กที่ไม่ได้รับฝุ่น PM 2.5 ค่ะไอ้ฝุ่นจิ๋วตัวเนี้ยมันมีผลกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบในระบบประสาทส่วนกลางหากผลกระทบเนี้ยลุกลามไปยังสมองที่ทำหน้าที่อื่นๆก็จะส่งผลให้การทำงานของสมองในตำแหน่งนั้นนะผิดปกติครับเช่นมันจะเกิดความจำเสื่อมเกิดขึ้นมาทำให้เกิดความจำเสื่อมนั่นเองดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากฝุ่นจิ๋วนะครับหากพบว่ามีฝุ่นในปริมาณสูงเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นควันด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีส่วนในการเขาเรียกว่าการลดการสร้างฝุ่นจิ๋วด้วยการลดการเผาลดการใช้รถยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็สนองตอบนโยบายของรัฐครับในการจัดการควบคุมปัญหาฝุ่นควันเพื่อสุขภาพของตัวเราเองและก็ส่วนรวมด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้มันเป็นปัญหาที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่เอาง่ายยิ่งหายใจเยอะยิ่งเป็นมะเร็งแต่เราไม่หายใจก็ตายเหมือนกันใช่ครับวันนี้เราเห็นไหมฮะ
คนเป็นสโตรกกันเยอะเหลือเกินนะฮะบางอันบางผลการวิจัยก็บอกว่ามาจากฝุ่นจิ๋วมะเร็งปอดก็มาจากฝุ่น PM 2.5 เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะจำเป็นแล้วไหมครับที่จะต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศยังไม่ได้ขายเครื่องฟอกอากาศแต่หมายถึงว่ามันจำเป็นไหมที่วันหนึ่งเราต้องใช้เครื่องฟอกอากาศที่อยู่กับตัวหรือออกซิเจนตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะคือติดกับหน้ากากเลยเป็นไปได้เลยนะในอนาคตอ่ะสมัยเราทำงานกันใหม่ๆเรายังไม่คิดเลยว่าเราจะต้องซื้อน้ำเปล่ากินทุกครั้งใช่ใช่ไหมใช่วันนี้ถ้าสมมติรุ่นลูกเธออาจจะไม่แปลกอะไรที่รุ่นลูกเธอจะต้องซื้ออากาศหายใจก็เป็นไปได้ถูกไหมล่ะมันจะเหมือนในการ์ตูนอนาคตน่ะสมัยก่อนที่เราดูขายไงเออใช่ไหมจากเมื่อก่อนอะใครจะไปคิดว่าน้ำเปล่าเรามีน้ำเปล่าของเราแบบว่ามันก็มีการซื้อนั่นแหละแต่ทุกวันนี้ใครจะไปเชื่อว่าน้ำเปล่าที่เรากินกันอยู่อะมันไม่มีแล้วขวดละบาท2บาทมันขวดละ10บาท7บาทถูกต้องมั้ยถูกสุดก็5บาท7บาทถูกต้องมั้ยล่ะใช่ใครจะไปคิดอะกิน3ขวด4ขวดวันนึงก็20บาทละก็ในอนาคตน้ำเปล่าอาจจะแพงกว่าน้ำมันด้วยฮะเขาว่ากันอย่างนั้นค่ะหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวสะเทือนใจมากๆโอ้โหคืออะไรฮะจะให้เล่าข่าวตอนแรกนึกว่าจะเล่าข่าวแม่แตงโมก่อนสะเทือนใจมากๆแม่มีแฟนเดี๋ยวค่อยเล่าเนาะแต่ให้เล่าเดี๋ยวค่อยเล่าแม่มีแฟนเอานี่เลยประเด็นข่าวที่สะเทือนใจมากๆครับเมื่อวานชายอายุ35ปีเนี่ยหลอกพ่อแล้วก็น้องสาวบอกไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลแต่ปรากฏว่าหลอกลอกฆ่าพ่อแล้วก็ฆ่าน้องสาวตัวเองนะฮะคือตัวเองเนี่ยได้เตรียมกล่องเหล็กเอาไว้ครับเตรียมกล่องเหล็กเตรียมมาตั้งแต่พฤศจิกายนในที่สุดให้พ่อลงไปนอนบอกพ่อลองนอนดูเดี๋ยวมันจะเป็นที่นอนมันจะฟูขึ้นมาจะตัวเองเนี่ยจะทำธุรกิจเกี่ยวกับตกปลาบ่อตกปลาให้นอนในตู้เนี่ยแล้วตกปลาปรากฏพ่อกับน้องสาวลงไปรู้สึกลูกน้องสาวจะไปมีการพัฒนาช้าด้วยก็คือเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กพิเศษครับผักลงไปในน้ำจนขาดอากาศหายใจค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมที่น่าตกตะลึงแล้วก็สยดสยองที่สุดเลยวันนี้มีการเปิดคำสารภาพจากฆาตกรจากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจชนวนเกิดเหตุจริงๆเนี่ยเกิดเมื่อปี2566ฮะครับมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อหลายครั้งแล้วพ่อพูดเสมอว่าอยู่ใครอยู่มันตัดเหมือนคล้ายๆเหมือนตัดพ่อตัดลูกอ่ะนึกออกไหมฮะตัดพ่อตัดลูกกันพูดเหมือนไม่ให้มรดกเนี่ยแล้วพูดแบบนี้ทุกครั้งเวลาทะเลาะกันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความเครียดสะสมเวลาทะเลาะกันครับแล้วก็วางแผนมาฮะส่วนที่ฆ่าน้องเพราะน้องขอใช้คำว่าเป็นน้องเด็กออทิสติกค่ะเมื่อพ่อพูดอะไรน้องก็จะเห็นดีเห็นงามไปด้วยตามพ่อจึงเข้าใจว่าน้องเนี่ยอยู่ฝั่งพ่อทำให้รู้สึกว่าต้องฆ่าน้องด้วยด้วยความแค้นนะฮะส่วนที่เรื่องการเตรียมการเนี่ยตำรวจสงสัยว่าทำคนเดียวหรือเปล่าผู้ก่อเหตุสารภาพเลยว่าอ๋อทำคนเดียวแหละโดยไปสั่งทำกล่องเหล็กติดล้อเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ง่ายต่อการเข็นกล่องเหล็กลงน้ำได้เพียงลำพังครับจากนั้นก็หลอกพ่อว่าพ่อมาดูสระน้ำหน่อยสิจะทำธุรกิจบ่อตกปลาพ่อก็ดีใจเห็นว่าลูกจะทำมาหากินจะทำธุรกิจบ่อตกปลานะพ่อก็หลงเชื่อคิดว่าลูกชายอ่ะจะพาพ่อไปดูบริเวณที่จะทำมาหากินครับวิธีที่ใช้หลอกพ่อลงไปในกล่องเหล็กเขาถามว่าหลอกยังไงวะผู้ก่อเหตุบอกว่าได้หลอกกับพ่อกับน้องสาวหีบเหล็กเนี้ยมีฟิวเจอร์บอร์ดด้านในที่ทำมาพิเศษหากเข้าไปนอนแล้วฟิวเจอร์บอร์ดมันจะพองตัวเป็นที่นอนเข้าใจไหมครับสามารถนอนได้สบายสบาย อยากให้พ่อกับน้องสาวเนี่ยลองก่อนทำให้พ่อกับน้องสาวก็หลงเชื่ออ่ะพี่ชายเจอกันลองให้พวกเราลองทำธุรกิจใหม่ลองดูซิครับทำให้พ่อกับน้องสาวเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็เข้าไปนอนฮะก่อนที่จะใช้โซ่เนี่ยมัดรอบกล่องเหล็กเลยแล้วก็ล็อกไว้ก่อนจะเข็นกล่องเหล็กเนี่ยลงน้ำไปแล้วบอกว่าลงมือกับพ่อก่อนลงมือกับพ่อก่อนนะฮะจากนั้นก็ลงมือกับน้องสาวน้องสาวเนี่ยร้องโวยวายขอความช่วยเหลือครับก็เลยทำให้การผลักน้องเนี่ยลงไปในบ่อน้ำคิดดูสิฮะนั่นคือพ่อแล้วก็น้องสาวนะผู้ต้องหายังอ้างว่าหลังจากเกิดเหตุผ่านไป5นาทีรู้สึกสำนึกผิดสำนึกผิดกลับใจอ่ะอยากช่วยเหลือพ่อแล้วก็น้องขึ้นมาจากบ่อแต่ปรากฏด้วยความที่หนักของเหล็กมันจมแล้วอ่ะค่ะทั้งคู่ทั้งพ่อและน้องสาวขาดอากาศหายใจตัวเองได้แต่นั่งรอตรงจุดที่เกิดเหตุในเวลาค่ำมืดตามที่แจ้งเกิดเหตุการณ์เลยนะครับผมส่วนประเด็นเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าญาติผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กพิเศษหรืออาการป่วยทางจิตเวชนะครับเคยส่งไปรักษานั้นเนี่ยตำรวจได้สอบถามเจ้าตัวนะครับบอกว่าไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดครับและขณะลงมือเนี่ยก็ตัวเองก็รู้สึกตัวดีจึงไม่จำเป็นเนี่ยต้องตรวจสอบประวัติแล้วก็จากการตรวจร่างกายก็ไม่พบสารเสพติดด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาเชื่อผู้ก่อเหตุนะฮะกระทำการเพียงคนเดียวเพราะอะไรรู้ไหม
อุปกรณ์กล่องเหล็กดังกล่าวเนี่ยมันมีล้อเลื่อนใช่เพราะฉะนั้นมันแค่ผักอ่ะมันก็ไหลแล้วถูกนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ตั้งใจตั้งแต่แรกด้วยนะว่าให้มีล้อเลื่อนเพราะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายค่ะแล้วก็สาเหตุก่อเหตุเพียงลำพังได้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะส่วนมีกระแสข่าวว่าตั้งหีบเหล็กแล้วผักพ่อแล้วก็น้องลงน้ำเป็นคอนเทนต์แล้วก็ไสยศาสตร์ล่ะตำรวจบอกว่านั่นไปกันใหญ่ละครับไม่น่าใช่น่าจะเป็นแค่คำกล่าวอ้างที่จะจ้างช่างไปให้ประกอบหีบเหล็กอ่ะครับผมคือพนักงานสอบสวนก็เลยมีการแจ้งข้อหานะคะให้กับผู้ต้องหาคนนี้นะคะก็คือเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็กระทำการต่อบุพการีและก็กระทำการอันเป็นการโหดร้ายทารุณแล้วก็นำตัวไปตรวจสุขภาพจิตนะคะอีกครั้งนึงที่โรงพยาบาลที่พังโคนด้วยเป็นการยืนยันอีกครั้งนึงด้วยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธการทำแผนนะคะก่อนจะนำตัวนายวรุษเนี่ยไปขออำนาจศาลที่จังหวัดสกลนครแล้วก็มีการฝากขังค่ะเป็นคดีเชิญขวัญแล้วก็โหดมากนะฮะจริงฟังแล้วหดหูซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยช่างที่ทำหีบเหล็กเขาก็บอกว่านายผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจะมานั่งเฝ้าที่ร้านเขานั่งเฝ้านั่งเฝ้าเลยตอนแรกสั่งแค่ลังนึงก่อนแล้วก็มาสั่งเพิ่มแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยนะฮะดู YouTube เป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งด้วยนะใช่ฮะการศึกษาดีมีฐานะเลยนะค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกต้องแล้วถ้าวันไหนเขามาปุ๊บเนี่ยเขายังไม่เห็นช่างทำปุ๊บเขาจะรีบเดินกลับบ้านทันทีแต่สมมุติว่าท่านสมมุติว่าเห็นช่างทำที่ตัวเองสั่งจะมานั่งรอมานั่งดูเลยใช่ครับเอาละอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ปันหนึ่งข่าวดาราเลย แม่คุณแม่ แม่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นแฟนแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยสัมภาษณ์ตั้งชื่อซีรีส์หน่อยเรื่องนี้ซีรีส์อ่ะแม่เขาบอก The Return of คุณแม่สมัยใหม่แม่บอกสมัยใหม่นะหนึ่งเรื่องที่อิรุงตุงนังกันหมดเลยข่าวของแม่แตงโมจากข่าวฆาตกรรมกลายเป็นข่าวความรักของคุณแม่กันได้ยังไงคือเมื่อวานเนี่ยที่ปรึกษาทางกฎหมายคือนายชัยวัฒน์ผู้กรณีของคุณแม่เนี่ยเขาออกมาแฉต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดบอกแม่น่ะโกรธแม่โกรธเคืองเรื่องอะไรเพราะทนายเคยไปตักเตือนคุณแม่เรื่องการคบหาดูใจกับบอดี้การ์ดชื่อชอช้างครับโดยแม่เนี่ยจ่ายเงินให้เดือนละ 20,000 ด้วยนะแล้วก็เห็นแม่จูบด้วยนะเคยเห็นแม่จูบกันด้วยนะเกิดแรงปรากฏว่าสื่อก็ไปถามคุณแม่อีกแม่นายชอช้างคบกับสถานะอะไรอ่ะถามเหมือนดาราเลยเนาะแม่คบกับสถานะอะไรอ่ะคุณแม่แม่ก็บอกว่าเป็นคนคุยกันนั่นจ้างมาขับรถช่วยงานเป็นเลขาได้เงินเดือนละ 20,000 นะแต่ให้พักคอนโดเดียวกันห้องเดียวกันเนี่ยแต่แยกนอนแยกเขาบอกคุณแม่ห้องนอนเขามี2ห้องนอนก็เลยให้แบบว่าคนนี้นายชอช้างเนี่ยอยู่อีกห้องนึงแล้วก็บอกแม่กับนายชอช้างเนี่ยเลขาคุณแม่เนี่ยจะเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.บางซื่อให้ดำเนินคดีกับอดีตที่ปรึกษากฎหมายว่าเนี่ยเอาข้อมูลของแม่มาพูดผ่านทางสาธารณะได้ไงแล้วมันไม่เป็นความจริงที่เขาไปพูดกับเขาหึงแม่ใครนะใครหึงแม่อ๋อคุณชัยวัฒน์ได้หึงเหรอทนายหึงแม่เขาหึงแม่แล้วแม่เอาใหญ่แล้วนะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาสอนออกนักข่าวหลายคนเนี่ยหลายสำนักเชื่อไหมฮะวันนี้ไม่สนใจแล้วแตงโมเป็นยังไงไปสัมภาษณ์คุณนายแม่ดีกว่าครับผมว่ามารอคุณแม่กับนายชอช้างที่แจ้งว่าจะมาแจ้งความเวลา10โมงค่ะแต่เมื่อนักข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามคุณแม่ปรากฏว่าคุณแม่เปลี่ยนใจแล้วอ้าว she changed นางบอกไม่มาแจ้งความแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแม่อุ้ยตายแม่ก็มองเป็นเนาะเป็นเรื่องไร้สาระแม่บอกไม่บอกไปลองเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นหลักเลยประเด็นหลักจริงๆคือตนเองเนี่ยต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยวัฒน์ข้อหายักยอกทรัพย์ตามที่เป็นข่าวครับแล้วก็กรณีชู้สาวตามที่กล่าวหาแม่ยืนยันว่ากรณีชู้สาวเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรแม่เนี่ย67ปีแล้วนะแม่67แม่67ปีแล้วนะแล้วก็นายช้างเนี่ย62ปีแม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอายุปูนนี้จะไปทำอะไรกันได้ล่ะแม่ถาม แม่ก็รู้ พร้อมบอกประเด็นเนี้ยเกิดขึ้นเพราะนายชัยวัฒน์เนี่ยแอบชอบแม่ทนายเหรอทนายแอบชอบแม่ทำไมแม่คิดอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาชอบหึงหวงแม่อ๋อเหรอจริงตั้งแต่เนี่ยแม่มาเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังแม่บอกอย่างนี้ยังไงแม่นะแม่เขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยแอบชอบแม่แล้วก็ชอบหึงหวงแม่ตั้งแต่ที่นายช้างเข้ามาเนี่ยนายชัยวัฒน์ก็มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับแม่หึงหวงแม่บอกแล้ววันนี้คืนนี้ก็ไปหึงหวงไปอารวาสก้าวร้าวกับนายช้างอีกที่น่าสังเกตเนี่ย
นายชัยวัฒน์เนี่ยโทรมาหาตนเองทุกวันนะโทรหาคุณแม่นานไหมคุยนานไหมโทรมาวันละ2ชั่วโมงโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วหลังจบเรื่องนึงเลยนะวันละ2ชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงน้ำเสียงเป็นไงน้ำเสียงทุกครั้งคุยกันน้ำเสียงเนี่ยจะอ่อนหวานข้าขาเนี่ยจะอ่อนโยนแม่รู้มันต้องมีความผิดปกติน่ะนั่นแน่ว่าเขาต้องชอบแม่เพราะเสียงหวานเพราะเสียงหวานมองว่าผิดปกติวิสัยเพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่ชอบกันจะโทรมาทำไมทุกวันวันละสองชั่วโมงนะถูกต้องจะคุยอะไรกันทุกวันสองแม่เซลนะบางทีเนาะแม่ก็ฟังจากน้ำเสียงหรอเขาวันละสองชั่วโมงส่วนนายช้างเนี่ยออกมาจะชี้แจงเรื่องที่พลาดพิงหรือไม่เนี่ยแม่บอกว่าจากที่คุยกันแล้วเนี่ยก็มองว่าไม่จะเป็นเพราะแม่ไม่ใช่ดาราเออก็รู้ตัวอยู่ถึงแม่เนี่ยจะมีการพาดพิงว่านายช้างเนี่ยจะให้วันดีคืนแม่แล้วข่าวก็ถามแม่จะให้นายช้างเนี่ยเขาไปเอาใบหย่าจากเมียมาใช่ไหมเพราะคุณชัยวัฒน์เคยแบบบอกเขาพูดบอกว่าใช่ไหมแล้วเมียเขาอยู่ที่โคราชนครราชสีมาเนี่ยแม่บอกไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนี่เพลงดานโดฟินก็มาเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดถึงว่าไร้สาระนั่นแหละแม่บอกครับพร้อมก็เนี้ยมองว่านายชัยวัฒน์นำเรื่องชู้สาวมาพูดเพราะอะไรเพราะต้องการเบี่ยงประเด็นเรื่องเงินของแม่แน่ๆเลยแม่ว่าเขาต้องการเบี่ยงประเด็นเรื่องเงินของแม่แน่ๆตอนเนี้ยตนได้ปรึกษากับทนายเดชาแล้วนะพร้อมย้ำว่าการที่พูดคุยในรายการโทรทัศน์รายการนึงอ่ะยังไม่ได้บอกแล้วก็จะแจ้งความแต่เป็นการพูดคุยในรายการเท่านั้นค่ะอ่ะมาที่ฝั่งเรื่องแม่ก่อนไหมมีเสียงแม่ไหมมีเสียงสัมภาษณ์แม่ไหมไปดูเสียงแม่ก่อนคุณชัยวัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่คิดว่าที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนเขาแอบชอบคุณแม่อยู่นะแล้วพอมีพี่ช้างเข้ามาช่วยงานอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีความหึงหวงเป็นคนสองด้านไงด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนอ่อนโยนมากกว่าแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบตรงข้ามเลยเวลาเขาเจอกับคุณช้างเนี่ยเขามีพฤติกรรมเขาคอมเมนต์กันไหมหรือเขามีลักษณะว่าเขาไม่ชอบกันไหมครับคุณแม่ก็รู้สึกบ้างที่สำคัญนะคุณฟังนะ คุณแม่อายุเท่าไหร่คุณแม่อายุ67แล้วนะคะพี่ชายอายุ62มันจะทำอะไรกันได้ทำอะไรเจ๊เนั่นไง อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านครั้งพูดแบบไม่ได้สักคำ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนี่เพลงมาเต็มไปหมดเลย มาที่ฝั่งคดีกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคือทนายเดชาเนี่ยเขาออกมาบอกนะคะว่าหลังจากที่มีการยื่นขอทนายชุดเก่าเนี่ยออกจากการทำงานนะคะตัวของทนายเดชาเองก็จะมีการรับผิดชอบในคดีของการฟ้องกระติกนะคะแล้วก็แซนแล้วก็จ๊อบแล้วก็จำเลยอีกหนึ่งคนนะคะข้อหาเกาะบึ้งจูบกันอยู่ไม่ใช่ฟ้องเขาอีกแล้วเหรออันนี้เป็นคดีที่ค้างไว้อยู่หรือเปล่าค้างกันอยู่ก็จะดูคดีนี้เนี่ยข้อหาที่แบบกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคดีนี้ทนายเดชาจะมาดูนะคะซึ่งก็มีการขอคัดถ่ายเอกสารคำฟ้องต่างๆอะไรเงี้ยในสำนวนต่างๆนะคะซึ่งศาลเดี๋ยวเขาจะนัดพิจารณาคดีกันวันที่23มกราคมนี้ส่วนมีการสอบพยานไปแล้วเนี่ยตอนนี้สอบไปแล้ว30ปากแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณ20ปากนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าแม่แตงโมเนี่ยแต่งตั้งตัวเองนะคะคือทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายความเรียบร้อยส่วนเรื่องของสัญญาว่าจ้างทนายค่าตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยทนายเดชาบอกว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องของค่าจ้างใดๆโดยทั่วไปเนี่ยคดีลักษณะนี้เนี่ยจะมีค่าจ้างทนายเนี่ยก็ประมาณ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทนะคะยืนยันว่าไม่มีการเรียกร้องเงิน 30% จากยอดเงินเยียวยาเหมือนทนายชุดเก่าแน่นอนนะครับผมส่วนคดียักยอกทรัพย์เนี่ยก็รับเป็นทนายความเช่นกันนะครับซึ่งจะมีการขอให้ตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกปอแล้วก็โรเบิร์ตนะครับมาเป็นพยานเรื่องสาเหตุการโอนเงินนั่นเองซึ่งสอดคล้องกับคุณแม่ของน้องแตงโมนะครับเล่าให้ฟังนะครับโดยยืนยันว่าคดีนี้เนี่ยมีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะคลิปวิดีโอตอนทำสัญญากู้ยืมเงินนั่นเองครับปรากฏว่าช่วงเที่ยงเราจะเชื่อว่าหลายๆท่านได้เห็นแล้วล่ะค่ะในโลกออนไลน์ก็มีการเผยภาพคนที่น่าคล้ายกับนายช้างเลขาส่วนตัววิธีการของคุณแม่ค่ะกำลังหอมแก้มคุณแม่อยู่นี่ฮะจุบแก้มจุบแก้มทำให้ทนายเดชาเนี่ยเขาโฟนอินหาแม่แตงโมเพื่อให้ผู้สื่อข่าวที่สอบถามซึ่งแม่ก็ยืนยันว่าไงรู้ไหมแม่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงหรอกแต่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่านายชัยวัฒน์อะทำไปเพราะน่าจะหึงหวงแม่แล้วก่อนนั้นอย่างที่เล่าไปไงว่านายชัยวัฒน์เนี่ยเขาพูดคุยสนิทสนมกับแม่วันละสองชั่วโมงนะแล้วก็พูดว่าคุณแม่สวยรักและเคารพคุณแม่ครับผมแม่ก็ทราบนะว่าทนายชัยวัฒน์เนี่ยมีเมียถึง3คนแล้วโอ้โหเปิดบอกันแล้วเอาแล้วบอกแล้วตอนที่รับประทานอาหารที่ร้านร่วมกันน่ะกับทนายชัยวัฒน์แล้วก็คุณช้างอ่ะแม่นั่งติดกับคุณช้างจริงครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการจุ๊บ
กันอย่างแน่นอนเพราะคนอยู่กันจำนวนมากส่วนภาพที่ออกมาครับเป็นภาพของคนในร้านอาหารแอบถ่ายเอาไว้ซึ่งเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ยังไม่เห็นรูปแต่เมื่อทนายเตชาได้ส่งภาพที่เป็นข่าวมาให้แม่ดูเนี่ยเมื่อเห็นแล้วภาพแรกแม่ก็กลับลำทันทีค่ะแม่บอกว่าอะไรพอเห็นภาพชายในภาพคือคุณช้างที่กำลังจุ๊บแม่แต่จำไม่ได้ว่าสถานการณ์อะไรมันพาแม่ไปถึงขนาดนั้นที่แบบให้เอาคุณช้างจุ๊บอยู่เนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงเป็นการจุ๊บแก้มไปได้ยังไงไม่ใช่จุ๊บปากก็แล้วกันนะก็ไม่รู้แม่ก็บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาหอมแก้มแม่ทำไมครับแต่มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรไม่ใช่หรอกเพราะแม่เป็นคนหัวสมัยใหม่แม่ว่าอย่างนั้นใครจะมาหอมแม่แก้มแม่ก็ได้แม่ไม่ได้เสียหายอะไรครับถ้าเป็นแฟนกันก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะหนูตอนแรกแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ขอยืนยันค่ะตอนนี้เป็นแฟนไหมคะยังไม่เป็นฮะแม่บอกไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับผมนะล่าสุดแม่ไปออกรายการของทางโมโนค่ะรายการทัวร์มาลงใช่ไหมฮะรู้สึกตอนเย็นเย็นรายการทัวร์มาลงครับผมว่ารู้จักกับนายช้างเนี่ยผ่านแอปวีซิงอ๋อแม่ชอบร้องเพลงไงร้องเพลงด้วยกันรู้จักผ่านกันทางเสียงเพลงเข้าใจแล้วไปฟังขออนุญาตใช้คลิปจากทัวร์มาลงได้ไหมครับแม่ครบไหมแม่จะครบไหมฮะครบครบเป็นเพื่อนกันก็เป็นคู่กันใจเยสเซก็อยู่ด้วยกันแม่ก็มีใจด้วยเซคือเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนที่มีมันสมองคิดเขาจะคิดอะไรให้คุณแม่เรื่องคดีเนี่ยเนี่ยมุมนั้นคุณแม่อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้ต้องอย่างนี้เนี่ยโหจนคุณแม่มึนหัวเหมือนกันไม่เราก่อนที่จะแบบว่าเขาเข้ามาช่วยคุณแม่คิดเนี่ยคุณแม่กับพี่ช้างเนี่ยเจอกันปะกันยังไงคะปะกันอะปะกันในวีซิงวีซิงนั่นหมายความว่าคุยกันผ่านเสียงเพลงใช่เพลงอะไรแม่เพลงอะไรจิตคุยกันเพลงอะไรนกขมิ้นนกขมิ้นเหลืองอ่อนคาราโอเกะด้วยคาราโอเกะเนาะเออครับวีซิงไงเจอกันในแอปวีซิงใช่ครับแม่ชอบร้องเพลงส่งดอกไม้หน่อยส่งหัวใจหน่อยนั่นแน่มีดูเอ็ดได้ดูเอ็ดได้ร้องคู่ได้วีซิงมาดูเอ็ดได้ใช่ร้องคู่ได้ก็เลยร้องคู่กันร้องคู่กันแม่เครียดแม่เครียดเราไปที่ฝั่งยายแซนกันหน่อยไปฝั่งของแซนกันบ้างนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวค่ะแซนก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะคือวันนี้บอกว่าไม่มีประเด็นอะไรใหม่เลยเพียงแต่มาพูดในเรื่องเดิมๆแล้วก็พาทนายตุ๋ยเนี่ยมาเดินสายเปิดตัวนะคะยืนยันว่าคือยังรักแม่แตงโมเหมือนเดิมแต่ไม่ขอพูดถึงเรื่องความสงสัยในคดีของคุณแม่นะเพราะว่าแม่เองเนี่ยก็ยังสับสนเรื่องที่เกี่ยวกับเดี๋ยวหัวเรือท้ายเรืออะไรแบบนี้รวมถึงรายละเอียดต่างๆเนี่ยทางคดีที่มีคนพูดถึงเนี่ยหลากหลายคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยจะเชื่อใครก็ตามเนี่ยก็แล้วแต่นะคะเพราะมีบางคนมากระซิบแม่แซนบอกแบบนี้ก็คงก็แม่ก็ต้องไปพบแพทย์หน่อยอะไรอย่างนี้แซนพูดแบบนี้ส่วนเหตุผลแม่ก็ต้องไปพบแพทย์หน่อยถ้าแม่เชื่อคนมากระซิบแม่ก็ต้องไปพบแพทย์ครับผมแซนก็เสียมาเข้าใจป่ะแซนมันเสียอยู่แล้วส่วนเหตุผลที่ตัวเองเนี่ยต้องออกมาพบเนี่ยกับคุณแม่ในตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่านายชัยวัฒน์เนี่ยนะคะอดีตที่ปรึกษาคดีของคุณแม่นั้นเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทกับตนแล้วก็แม่จึงมาเป็นพยานในคดีนี้อีกหนึ่งข่าวก่อนไปกันครับท่านผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องสุดโหดเลยจริงๆนะครับของผัวฆ่าเมียอีกแล้วเรื่องนี้นายบ๊อบถือว่าโหดพอสมควรครับนายบ๊อบเนี่ยผัวโหดฆ่าเมียฝังดินทั้งเป็นนะทางฝั่งพ่อผัวเนี่ยออกมาบอกว่าไงรู้ไหมฮะลูกชายอย่าหนีเลยไปมอบตัวเถอะโดยเรื่องนี้เมื่อประมาณสัก17:30 น.ครับของวันที่8มกราคมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบต.แวงนางนะฮะไปพบศพหญิงสาวคนหนึ่งถูกฝังไว้บริเวณป่าที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าพบหลุมดินภายในหลุมศพเนี่ยภายในหลุมพบผู้เสียชีวิต1คนครับถูกพันด้วยผ้าปูที่นอนสีชมพูอ่อนฮะเมื่อแกะผ้าออกมาปุ๊บพบว่าเป็นศพหญิงสาวนอนคว่ำหน้าอยู่ชื่อแพรอายุ30 ปีเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามฮะปรากฏว่าจากการตรวจสอบสภาพศพแล้วก็ร่องรอยนี่คือถูกบีบคอนะฮะแล้วก็พบบาดแผลที่ปากคล้ายกับถูกตีด้วยของแข็งครับตามตัวยังมีร่องรอยเขียวช้ำหลายแห่งนะฮะที่คอเนี่ย
ยังมีรอยที่เวลาโดนบีบมันก็จะเป็นรอยบีบรอยจ้ำใช่รอยจ้ำตอนนั้นน่ะยังไม่สามารถสรุประยะเวลาการเสียชีวิตได้แต่คล้ายผู้ตายเนี่ยถูกฝังทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในที่สุดก็ต้องนำศพเนี่ยส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะก็โดยนางสาวแพรเนี่ยนะหายตัวไปนะคะแล้วก็ขาดการติดต่อเนี่ยคือตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นของวันที่7มกราคมนะคะต่อมาเนี่ยช่วงเที่ยงวันที่8มกราเนี่ยแม่ของแพรเนี่ยได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองมหาสารคามนะคะจากนั้นเนี่ยก็พากันออกตามหาจนถึงตอนช่วงเย็นญาติเนี่ยไปเจอหลุมดินที่ขุดเอาไว้เนี่ยเมื่อ4วันก่อนเพื่อที่จะใช้ฝังกลบขยะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ฝังขยะแต่พบว่าทำไมมันมีดินน่ะถมขึ้นมาเกือบเต็มแล้วเขาก็เลยสงสัยตรงนี้พอเข้าไปดูใกล้ๆก็พบเศษเสื้อผ้าเนี่ยคล้ายๆชุดของแพรที่ใส่วันที่หายตัวไปนะคะและสุดท้ายเจ้าหน้าที่มาขุดแล้วก็พบว่าศพของแพรเนี่ยอยู่ในหลุมนั้นญาติญาติก็เลยเชื่อว่าคนลงมือเนี่ยคือในบ๊อบสามีของผู้เสียชีวิตแน่นอนเพราะว่าหายตัวไปเนี่ยตั้งแต่แพรเริ่มที่จะขาดการติดต่ อปรากฏว่าวันนี้พ่อของแพรเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยคนนี้คบกันได้ประมาณปีนึงแล้วแพรกับบ๊อบเนี่ยคบหาเป็นแฟนกันในช่วงแรกๆในครอบครัวไม่มีใครรู้จักจนมาช่วงหลังเนี่ยเขาเปิดตัวไปมาหาสู่กันครับที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อยเพราะอะไรเรื่องกินเหล้าเมาบ้างเรื่องเงินบ้างเขยคนยังไม่เคยช่วยงานทางบ้านเลยไรหน้าก็ไม่เคยไปทำแล้วก็ยังมาฆ่าลูกสาวอำพรางศพอย่างโหดเหี้ยมอีกหมอชันสูตรบอกว่าลูกสาวขาดอากาศหายใจแสดงว่าลูกสาวยังไม่ทันจะตายเลยก็ถูกฝังทั้งเป็นแล้วโอ้โหนี่โหดร้ายมากนะพ่อบอกที่ผิดสังเกตคือช่วง4ทุ่ม41นาทีของวันที่7มกราคมครับได้แชทจากลูกสาวบอกว่าลาออกจากงานอบต.แล้วนะกำลังไปต่างจังหวัดหางานใหม่มีเงินแล้วจะติดต่อมาหาเองฮะแล้วตอนเช้าเนี่ยก็ทำทีส่งข้อความมาถามว่าลูกไปโรงเรียนหรือยังมีอะไรกินหรือเปล่าเพื่อไม่ให้ครอบครัวเนี่ยเป็นห่วงจะได้ไม่ต้องออกตามหาครับนะแต่พ่อเขารู้สึกว่าแปลกๆโอ้ไหวพริบดีมากคือพฤติกรรมของคนไม่หรอกวันหนึ่งถ้ามดอยู่ดีมันแปลกๆไปเขาบอกว่าพ่อเนี่ยไม่หลงเชื่อนะว่าคนที่แชทไลน์มาเนี่ยไม่น่าจะใช่ลูกสาวตัวเองแสดงว่าคำที่ใช้อะไรจะไม่ใช่สไตล์ลูกเขาจึงพากันออกตามหาจนเจอเป็นศพพ่อบอกคิดว่านายบ๊อบลูกเขยเนี่ยเป็นคนใช้เฟซบุ๊กสาวทักมาแน่นอนครับแล้วคิดว่าต้องมีคนช่วยนำแพรมาฝังที่นี่อย่างแน่นอนเลยครับผมพอไปสอบถามคนข้างบ้านสวนนะครับเขาก็บอกว่าเห็น2คนนี้เนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ตีกันตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแพรเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือครับเพื่อนบ้านเนี่ยเดินไปดูเห็นในบ๊อบเนี่ยกำลังบีบคอแพรอยู่ครับเพื่อนบ้านก็ตะโกนบอกให้หยุดนะครับจากนั้นเนี่ยในบ๊อบก็หยุดครับแล้วก็เดินหนีไปคงไปเรียกเพื่อนมาช่วยเอาน้องแพรเนี่ยไปฝังในช่วงตอนดึกนั่นเองครับทางแม่ของผู้ตายเขาบอกว่าแพรกับบ๊อบเนี่ยจะมีปัญหามีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้งอ่ะบ๊อบอารมณ์ร้อนโดยเฉพาะเวลาเมานะฮะจะลงไม้ลงมือทำร้ายแพรตลอดแพรเคยบอกกับแม่ว่าอยากเลิกแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิกตามราวีตลอดเลยครับเคยบอกด้วยว่าถ้าเลิกกับกันแล้วเนี่ยเขาจะฆ่าทิ้งคำนี้แพรเนี่ยเล่าให้พี่สาวน้องสาวฟังเองเลยก่อนเกิดเหตุเนี่ยแพรอยู่ที่บ้านกับแม่แม่ได้ยินว่าแพรคุยกับบ๊อบทางโทรศัพท์โดยบ๊อบโทรมาบอกให้ผู้ตายเนี่ยไปรอที่บ้านสวนครับซึ่งเป็นบ้านที่ทั้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันจากนั้นแม่ก็ติดต่อแพรไม่ได้อีกเลยแม่บอกหลังจากนั้นก็เห็นความผิดปกติหลายอย่างเช่นไลน์ของแพรเนี่ยทักแชทมาคุยกับพ่อกับแม่บอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดแต่ภาษาที่พูดอ่ะมันผิดปกตินี่แหละสรรพนามที่ใช้แทนตัวเองมันแปลกก็ไม่ใช่ที่แพรพูดคุยกับพ่อแม่ครับแล้วที่สำคัญปกติเวลาแพรจะไปไหนมาไหนไกลๆจะต้องมาหาลาลูก มาบอกลูกก่อนเสมอครับผมโดยแม่เนี่ยพยายามตอบไลน์ให้เป็นปกติที่สุดนะครับเพื่อให้ขวาใครสักคนเนี่ยที่พิมพ์แชทไลน์สวมรอยเป็นลูกเนี่ยตายใจไปก่อนแต่ในกลุ่มครอบครัวเนี่ยเขาก็คุยกันครับว่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่น้องแพรละต้องไปแจ้งความดีกว่าโดยตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยในใจแม่เนี่ยมีผู้ต้องสงสัยแค่คนเดียวก็คือบ๊อบนั่นเองครับคือปรากฏนักข่าวเข้าไปบ้านฝั่งชายฝั่งบ๊อบเนี่ยสามีของแพรเนี่ยก็พบกับพ่อของบ๊อบพ่อบอกว่าหลังจากเกิดเหตุลูกชายไม่เคยติดต่อกลับมาเลยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนถ้าติดต่อมาก็คงจะพามามอบตัวแล้วล่ะถามว่าตอนนี้หนักใจไหมดูจากสีหน้าพ่อก็รู้ว่าตอนนี้พ่อแม่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับถ้าบ๊อบดูอยู่ก็อยากจะบอกว่าให้เข้ามอบตัวซะมันจะได้ง่ายขึ้นเราเป็นลูกผู้ชายทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบมันจะได้จบตอนนี้ไม่รู้จริงๆว่าลูกไปอยู่ที่ไหนเพราะอะไรฮะลูกไม่ค่อยมีเพื่อนไม่สูงสิงกับใครเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้มาร่วมงานศพของแพรเพราะยังไม่กล้าไปครับจะได้ไปหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยต้อนรับ
ฝั่งชายมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็เข้าใจเพราะเป็นฝ่ายสูญเสียไม่รู้จะทำใจกับเหตุการณ์นี้ได้เท่าไหร่ครับอยากจะขอโทษแทนลูกชายนะฮะแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยคนที่ชื่อบ๊อบเนี่ยถูกหมายจับมาแล้ว2คดีนะมีขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วก็คดียาเสพติดครับแล้วก็พ้นโทษมาหลายปีแล้วส่วนลูกชายจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีใครทราบก็ความคืบหน้าคดีนะคะตอนนี้ตำรวจก็บอกตอนนี้ออกหมายจับแล้วนะคะก็ออกหมายจับในบ๊อบเรียบร้อยตำรวจกำลังไปกดดันตามล่าตัวอยู่นะคะรวมถึงก็ยังเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของในบ๊อบด้วยนะคะเพื่อที่จะขอให้ทางครอบครัวเนี่ยช่วยติดต่อในบ๊อบให้หน่อยนะคะอยากให้ในบ๊อบเนี่ยมามอบตัวนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคดีจะหนีไปยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องถูกตามจับแน่นอนตำรวจบอกว่าหนียากนะคะเท่าที่ประเมินดูการกระทำความผิดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าในบ๊อบเนี่ยลงมือคนเดียวแต่คนที่ช่วยซ่อนเร้นอำพรางศพหรือว่าช่วยในการหลบหนีเนี่ยอันนี้อาจจะมีบุคคลอื่นให้การช่วยเหลือนะคะส่วนการสอบสวนเนี่ยก็พอรู้ตัวที่ผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนด้วยส่วนผลชันสูตรศพนะคะของน้องแพรนะคะก็คือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจแต่ก็ไม่ขอบอกนะคะว่าก่อนหรือหลังถูกฝังวันนั้นออกรายการเราไปเป็นพระแม่มาติกาไปแล้วเหรอฮะตอนนี้มีคนแบบว่าถูกต้องไอโทรพระแม่สาวต่อคิวเอาพวงมาลัยไปไหว้พระแม่เลยเป็นแม่สื่อกลายเป็นคนจองคิวในวงการบันเทิงกันเยอะเหลือเกินครับดาราในวงการบอกแม่อยากได้สามีแบบนี้แล้วหล่อนได้เขายังเขาหายหล่อนสำเร็จยังได้ยังลูกแจ๊กกี้แจ๊กกี้เอายังไงกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการดำเนินการอยู่ช่วงดำเนินการนี่คือเขามีช้อยส์ให้เราเลือกด้วยไหมว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงดีไหมลูกอ๋อเขามีช้อยส์ด้วยเออมันมีอยู่กี่ช้อยส์ต้องมีตัวเลือกให้หน่อยค่ะแม่เช่นตัวเลือกมันจะเป็นยังไงอะสมมติฉันอยากมีผัวบ้างอย่างเงี้ยเอาจริงๆหรือเปล่าแม่ไม่ได้ถามให้แม่จริงๆนะเดี๋ยวไม่ใช่คนที่บ้านแม่มาว่าหนูเอานะอย่าท้านะอย่าท้านะอย่าท้านะเขาทำสำเร็จมาหลายคู่แล้วนะมีเพื่อนเยอะด้วยนะเอาง่ายๆสมมติคือสมมติฉันอยากมีผัวบ้างช้อยส์จะมีให้กี่ช้อยส์มีหลายช้อยส์เลยค่ะผู้ชายคมเข้มไทยสเปคแม่มดอะค่ะหนูเห็นในอินสตาแกรมที่เขาชอบไปแบบทำบุญไหว้พระกับแม่ปะคะเอาอย่างนี้ต้องถามเนี่ยอย่างไอ้แจ็คกี้เนี่ยตอนนี้มีช้อยอยู่กี่ช้อยแจ็คกี้เหรอคะตอนนี้มีประมาณอยู่ 4-5 ช้อยค่ะโอ้โหวันนี้หล่อนจะเป็นฝ่ายไม่ใช่ผู้ถูกเลือกหล่อนจะเป็นคนเลือกแล้วอย่างนี้เหรอแจ็คกี้ประมาณนั้นค่ะแม่โหเสียงสูงมากเลยชอบตรงนี้แหละเสียงเหินมากเลยโหประมาณวันนี้กลายเป็นพ่อแม่มาติกาไปแล้วนะช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเห็นฉันเห็นในรายการออนไลน์มีการยกถูกเชียร์แชร์ด้วยเขามีทำนี่แล้วซอยแล้วเอาละขอให้หล่อนมีผัวให้ได้ในช่วงหน้าใช่ช่วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับเรียกว่าเห็นทุกรายการต้องเอาไปออกในประเด็นนะครับผมความจริงมันเริ่มจากรายการนี้เนาะใช่ค่ะที่ผมนั่งคุยกับไอ้บีทำไมบีแกเป็นคนที่เป็นแม่สื่อได้หลายคนมากๆแล้วก็ได้ดีๆทั้งนั้นด้วยถูกจนในที่สุดฉันเอ๊ะแม้กระทั่งไอ้ฉันอ่านข่าวใส่ไข่ไม้แขวนเสื้อของหล่อนก็มีคนประมูลไปเท่าไหร่นะ 4,000 แม่คือจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกคือหนูอ่ะไม่ค่อยได้คุยกับใครใช่ไหมคะเสร็จแล้วคราวนี้พอลูกนอนหนูก็ไปนั่งไลฟ์แล้วก็นั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วหนูก็อยากจะเอากระเป๋าชาแนลหนูเนี่ยมาประมูลหนูก็บอกว่าแม่จะเอาอันนี้มาประมูลเท่าไหร่ไอ้ลูกๆใน TikTok มันก็บอก9บาท10บาท19บาทหนูก็บอกโอ๊ยกระเป๋าชาแนลยังไม่ได้หูเลยแม่นึกออกไหมคะเสร็จหนูก็เอาอะไรดีวะ9บาท10บาทหนูก็หันไปหยิบไม้แขวนเสื้อเอามาไม้แขวนเสื้อฉันเธอจะเอามั้ยว่าที่มาของไม้แขวนเสื้อจะเป็นยังไงเห็นบอกเป็นไม้ขนุนอะไรอ่ะคือแต่งเรื่องเซตสตอรี่เซตสตอรี่แม่สตอรี่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยแม่ก็คือมันเป็นแค่ไม้แขวนเสื้อชุดแต่งงานแล้วเสร็จเป็นไงแขนเสื้อชุดแต่งงานหนูแล้วคือเป็นสลักโลโก้งานแต่งงานหนูแค่นั้นเองแม่เสร็จแล้วเขาก็ประมูลกันใหญ่เลย 3,000 4,000 พอ 4,000 หนูก็เริ่มตกใจเลยเฮ้ยมา 4,000 อะไรอ่ะเสร็จแล้วจะมี 5,000 หนูบอกพอหยุดฉันไม่เล่นกับพวกเธอแล้วฉันไม่อยากเอาเงินใครฉันสวยแล้วรวยมากเลยแล้วสรุปวันนั้นก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขาย 4,000 ไม่ขายไม่ขายให้ค่ะก็ได้ก็คือเธอนางรวยอยู่แล้วขอต้อนรับอย่างเป็นทางการบีและแจ็คกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบีอยู่ตอนนี้การแต่ว่าหลายๆคนน่ะบอกว่าเฮ้ยต้องเรียก
จ้าแม่บีโอ้แม่ต้องพระแม่บีหล่อนเป็นคนเริ่มพระแม่มาติกาเขาเรียกว่าพระแม่มาติกาพระแม่มาติกาเพราะอะไรจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มชาวเน็ตอะเริ่มก่อนแล้วเสร็จปุ๊บอะเหมือนหนูนัดกับพี่บีไว้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะกินข้าวกันตอนเช้าเปิดมาเหมือนติ๊กต็อกมันน่าจะรู้อะมีขึ้นมาเลยว่าอุ๊ยแม่บีมีกระแสแล้วก็นี่ค่ะจะไปกับคุณลูกแก้วที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วยายลูกแก้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแกไหนก็ไปแล้วแกเอามาไหลไปไหว้สิทำคอนเทนต์ฉันนัดดีบีประมาณ5โมงกว่าจะไปถึงบ้านนางเกือบทุ่มเพราะเราอิมาลัยนี่แหละค่ะให้มันเป็นคอนเทนต์ให้มันเป็นคอนเทนต์ไหนจะทำแล้วแต่ใจจริงๆเราก็อยากจะมีแฟนด้วยแหละก็อยากมีแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือตั้งแต่ก็คือไปเล่นกันอะไปเล่นไปนั่งกินข้าวก็คือจังหวะช่วงน้องบีเขามีข่าวเรื่องนี้พอดีใช่มันเป็นกระแสต่อเนื่องอะเนาะใช่แล้วจ๊กกี้ก็เลยแบบว่าอ่ะลูกแก้วก็เลยจัดเรามันสายตัดต่อไงเรามันสายโปรดักชันเราก็ถ่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดปุ๊บลงปุ๊บเลยแล้วในใจหวังจริงไหมจะได้สักคนหนึ่งอะยังไม่ได้คิดเลยตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้คือวันที่เอาพวงมาลัยไปยังไม่ได้คิดว่าอยากจะมีผัวคือไอ้เรื่องมีผัวเราคิดมานานมากแล้วไอ้เรื่องมีผัวเราอยากจะมีมานานมากแล้วคิดนานแล้วใช่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบพูดปุ๊บแล้วแม่จะหาให้เลยอย่างไม่ได้คิดอย่างไม่แต่วันที่เอาพวงมาลัยไปไหว้เสร็จปุ๊บแม่เปิดแคตตาล็อกเลยไหมคือวันที่เอาพวงมาลัยมาไหว้อะค่ะก็คือสามีอยู่บ้านพอดีด้วยแล้วสองคนสามีและภรรยาค่ะก็เปิดแคตตาล็อกเลยนี่ก็บอกสเปคมาดำคมเข้มแล้วก็เปิดพอไม่เจอดำคมเข้มแจ็คหนูอายุเท่านี้ลูกอะไรก็เอาไปเถอะลูกก็บอกไปอย่างนี้อะไรก็เอาไปเถอะตอนแรกจะต้องแบบเป็นเวสเปคไว้ก่อนเป็นแบบผู้ชายเข้มเข้มชอบเข้มเข้มอ๋อคือเข้าใจเคยแกชอบเหมือนอีเกสอ่ะใช่แล้วเราเฟรนด์เกมวันทอนให้นี่ไงของเข้มแบบนี้แต่กูชอบคำตอบมันมากเลยนะว่าอายุเราปูนนี้แล้วยังจะเลือกอีกเราจะเอาแค่ยังจริงแล้วเป็นไงพยายามกล่อมให้เขาเปลี่ยนสเปคบ้างจริงๆแม่สองคนสามีภรรยาก็เปิดแจ็คอันนี้อย่างนี้นะลูกโอเคแจ็คพี่ต้องหาให้หนูให้ได้หนูรอพี่แป๊บเดียวหนูพูดคำนี้กับน้องเลยแล้วในสต็อกน้องบีมีคมเข้มไหมตอนนี้มีเหลือไหมมีค่ะมีแล้วแจ็คกี้ชอบไหมก็มีแต่ว่าคือหน้าตาส่วนหนึ่งมันเป็นการแบบเปิดประตูแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าข้างในอะคุยไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวข้าวนึกออกไหมปัดข้าวถ้าสมมติว่าข่าวตีคุยแล้วรู้เรื่องก็ไปข่าวตีก็ได้เพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเราวันนี้มันผ่านไปแล้วเนาะเพราะว่าเอาจริงๆอะทุกคนที่ดูทีวีอยู่ก็น่าจะรู้ว่าอีนี่ก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ปะแต่เราต้องหาคนที่ศีลเสมออ่ะไม่ใช่ว่าคนที่ดีกันได้คุยรู้เรื่องคุยเรื่องเดียวกันนี่ล่าสุดฉันเห็นคุณไอ้อ้ําไปเกี่ยวก้อยอะไรกับเธอไอ้อ้ําเป็นอะไรก่อนคือไปเจอพี่อ้ําที่งานแต่งงานค่ะพี่มดแล้วนางก็แบบว่าน้องสาวกับพี่สาวอะไรอย่างนี้ก็กระซิบกระซาบกันนิดหน่อยใช่ค่ะเล่นละครกับพี่อ้ําแต่2เรื่องแล้วก็พี่ชายสามีสนิทกับพี่อ้ําก็เลยมากระซิบกระซาบกันตามภาษาพี่น้องนิดหน่อยค่ะพี่มดเราก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเราจะไปขอรีเสิร์ชแล้วทําสเกลให้ก่อนสัญญาว่าจะช่วยพี่อ้ําเลยพี่อ้ํายังมีความหวังอีกเหรอมีแม่ชีวิตคนเรามันต้องไม่สิ้นหวังทำเพื่อพี่อ้ําพัชราภาให้ได้ค่ะพี่อ้ําขนาดยายอ้ํายังต้องใช้บริการหลอดเนี่ยขนาดยายอ้ําพัชราภาของมันดีจริงนะมาดามถ้าจะพูดยายอ้ํายายอ้ําอ้ำรถผีบ้านหน่อยอาจจะอยู่ได้นะอาจจะไม่ต้องใช้บริการเธอก็ว่าค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่หนูก็จะพยายามหาค่ะหาให้ทุกคนค่ะไม่ว่าจะใครเข้ามาก็แล้วแต่ออนไลน์ออฟไลน์ก็หาพี่มดหนูก็หาให้ถ้าพี่มดบอกให้หนูหาพี่ไม่ไหวแล้วพี่เหลือแก่เจ็บตายแล้วลูกเดี๋ยวพี่จะมีเลยขอเกิดแก่ไปแล้วเกิดจะแก่เกิดไม่หมายถึงเอาจริงๆแล้วบีเนี่ยมันเริ่มจากการที่ไม่ใช่เอาเฉพาะคนร่ำคนรวยเริ่มจากการทำเพจด้วยซ้ำไปใช่ค่ะก็ที่หนูเคยมาแล้วก็เคยเล่าให้คนฟังทำเพจแม่สื่อแม่ชักค่ะก็คือทำกับเพื่อนๆนี่แหละสนุกกันเล่นๆเฮฮาอะไรเงี้ยเป็นคนมีเพื่อนเยอะก็จับคู่จับแมทกันคนนู้นชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรสเปคเป็นยังไงไหนเล่าสิพอเล่ากันเสร็จปุ๊บเราก็มาเจอกันหน่อยจับแมทกันแค่นั้นเองที่เพจได้ไปกี่คู่ได้จับแมทกันกี่คู่แล้วที่เพจได้ไปเยอะมากมากแล้วก็จะอยู่ถึงทุกวันนี้เลยเหรอจนอยู่ถึงทุกวันนี้ประมาณ 4-5 ปีแล้วใช่คือเพจหนูแค่ทำการประชาสัมพันธ์แล้วพวกน้องๆพี่ๆก็ไปคุยต่อกันเองใช่แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเป็นคนโสดที่เข้ามาหาเราหรือรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามก่อนพื้นเพเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงชอบสเปคยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสเกลหามาให้ยื่นรีซูเม่ไปยื่นรีซูเม่ไปแต่เพื่อนสนิทเยอะอ้ําเป็นพี่ชายของสามีแกมาใช่ค่ะเป็นพี่ชายแล้วยังต้องมาใช้บริการอีกเหรอ
เพื่อนสนิทไอ้อ้ําอ่ะแต่เขารู้จักคนเยอะจริงๆวันนั้นที่หนูบอกว่าหนูไปกินข้าวอ่ะแม่แม่บีอ่ะเปิดภาพให้หนูดูหนูว่ามี10คนหนูจำหน้าใครไม่ได้แล้วเยอะเกินจริงหรอเปิดหัวเมียช่วยกันคนนี้ไม่นกคนนี้ไม่นกหนูจำใครไม่ได้เลยหมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนหลังจากที่เธอบอกอ่ะแจ้งความประสงค์จ้าเพราะมันโอเคเลยเหมือนแอดมิชชั่นไปก่อนใช่ต่อไปครับแจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการจะมีใครสักคนหนึ่งแล้วค่ะโปรเซสแรกเมื่อหลังแจ้งความประสงค์ปุ๊บมันทำอะไรต่อก็เหมือนเราเสิร์ชคำว่าผัวใน Google แล้วออกมาเลยยังไงวะก็คือสมมติคือมีรูปเลยคือหาคำว่ายังไงวะไม่คือบอกมาเลยบอกบีปุ๊บบีเตรียมแคตตาล็อกให้เขาเลยคือเอาอย่างนี้พอบอกเสร็จปุ๊บหนูก็เลื่อนอินสตาแกรมของหนูส่วนสามีอ่ะก็ไล่ดูเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเบอร์ว่ามีใครที่สดอยู่บ้างคือแบ่งหน้าที่เลยแบ่งหน้าที่กันคือแม่เห็นว่าหนูเป็นคนหาคู่อย่างเงี้ยบ้านแกทำชิ้นส่วนอะไรรถยนต์หรืออะไรกันแน่เนี่ยไม่พี่มดเห็นหนูเป็นคนหาคู่อย่างเงี้ยจริงๆคนที่หาคู่มากกว่าหนูก็คือสามีนะคะทำคนแต่งงานไปแล้ว50กว่าคู่จริงจริงเรื่องจริงเนี่ยคอร์สที่เปิดคอร์สเรียนใช่ไหมใช่ที่เปิดคอร์สเรียนแล้วตั้งคอร์สเรียนก็บอกว่าก็โทรฉันอยู่รุ่น4เสร็จแล้วว่าฉันน่ะไปแต่มึงไม่ไปได้กับเขามาใช่ไหมไม่ได้แต่ฉันน่ะไปใส่ซองการแต่งงานเขาว่าเต็มไปหมดเลยสามีเนี่ยก็คือเอาไงเหมือนเปิดคอร์สเรียนคอร์สนึงใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าคอร์สเรียนนั้นน่ะคนแต่งงานกันเกือบ50คู่ใช่ค่ะเพราะว่าในแต่ละรุ่นแต่ละคนแล้วก็เลนส์อายุที่เรียนเนาะพี่ด้าเนาะมันก็จะเป็นเลนส์อายุที่แบบเท่าๆกันพอดีหมายถึงว่าคนที่เข้าไปเรียนในคอร์สด้วยกันเนี่ยใช่ค่ะคอร์สที่กำหนดอายุก็คืออายุกำลังแบบแล้วเขาก็ไปเจอกันแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแมทช์กันพอดีใช่ค่ะคุณหรอฮะความจริงไม่ใช่เป็นหนูที่เป็นคนที่หาเก่งแฟนหนูสามีหาเก่งด้วยค่ะใช่ค่ะแม่นี่ตอนเนี้ยวันที่เขาแบบแจ้งความประสงค์แล้วหล่อเข้มโอเคแล้วสเปคมันผ่านไปเพราะวันนึงถ้าอายุเราเกิน30กว่าสเปคมันไม่ต้องมีเยอะแล้วก็ได้ก็แล้วแต่นะแล้วตอนนี้เข้าข่ายกี่คนก็ตอนนี้ก็มีไปกินข้าวมีตามข่าวนั่นแหละค่ะใช่ก็มีกับพี่ตามที่เราไปกินข้าวเขาไปกวนหามาให้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไม่ใช่แม่คือนางอ่ะก็เหมือนว่าโลกแล้วบอกก่อนนะก่อนมารายการเนี่ยหูยหุ่นอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้โหดูเป็นไงล่ะโปรไฟล์สุดยอดก่อนมารายการเนี้ยก่อนมาแฉเนี่ยแม่ไม่เคยได้นี่ไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคือออกไปอาจจะมีการตีกันบ้างนิดหน่อยยังไม่ได้คุยกันใช่คือผู้ชายคนนี้นี่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนลูกอ่ะพี่บีเล่าสิอ๋อนี่โปรไฟล์ใครเป็นแม่ใครเล่าคือนางน่าหล่อนะเอ้ยแต่นางสเปคเลยนะตะกี้สเปคเลยนางไม่เคยกินโอมากาเสะใช่ไหมก็แค่อยากจะพาน้องก็ไปกินร้านอาหารของน้องตั้มเท่านั้นเองเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารโอมากาเสะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารโอมากาเสะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอีกแล้วก็เป็นเจ้าของหมู่บ้านค่ะช่องวันมีรู้ไหมใครโสดแกมีพอมีคิวว่าเปิดใจกันแข่งกับรู้ไหมใครโสดดีกว่าแล้วแบบหาได้จริงๆอ่ะแล้วได้เสียกันพี่เอาไหมได้พี่ลงทุนเองมาโอเคพูดแล้วไม่คืนคำนะคะไม่คืนเอาแบบเอาจับปากุแล้วฉันมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงด้วยได้เลยเพื่อนอีกกลุ่มนึงก็คือหาแฟนให้แบบว่าแล้วหนูเป็นแขกรับเชิญคนแรกไหมดูได้แล้วมันก็จะมีสองฝั่งเลยว่าจะเอาฝั่งยังไงเพื่อนที่คุณก็ชอบทำอย่างเงี้ยเรื่องตัวเองแม่งอยู่ตัวเองเลิกกับทุกคนหมดแต่ปรากฏว่าเอาแม่สื่อมาเจอกันนะเนาะเอาแม่สื่อคุณสื่อสองฝั่งมาเจอแล้ววันหนึ่งเช้ามาไอ้นี่ยังดีนะเลี้ยงลูกอยู่เพื่อนจะเป็นไงรู้ไหมเธอเป็นไงคะถ้าฉันบอกเธอก็ต้องอ๋อเธอเมื่อคืนดีกันหรือยังดีกันแล้วนะกูถามเดี๋ยวก่อนนะมึงไม่จะสนใจตัวมึงเองเลยแต่มึงสนใจทุกคนหมดแล้วใครๆคบคนไหนอะไรยังไงมันมีคนจริงเป็นห่วงคนอื่นเหมือนเนี่ยนี่ก็เป็นห่วงว่าจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าใช่แล้วเสร็จน้องเขาไม่เคยกินโอมากาเสะใช่ไหมแม่เราก็แค่พาน้องไปกินร้านของน้องตั้มแล้วบังเอิญว่าน้องตั้มเนี่ยเป็นสเปคดำแดดเหมือนกันดำแดดเหมือนกันนิดหน่อยตกปลาทะเลบ่อยประมาณนั้นก็เลยพาน้องไปกินข้าวแม่ได้กินกุ้งเผาไหมลูกยังใช่ไหมกุ้งเผาเดี๋ยวกุ้งเผาจะเป็นครั้งหน้าค่ะเขามี2โซนนะลูกเขามี2โซนต้องไป2ครั้งต้องไป2ครั้งถ้า private ก็เข้าไปกินอาหารญี่ปุ่นโอมากาเสะมันฉ่ำไหมก็ดีค่ะเป็นโอมากาเสะปลาไทยนะคะยูทูบอะไรวะ
่ตรงไหนอยู่นู่นเมืองทองค่ะหมู่บ้านนิชดาธานีค่ะเป็นหมู่บ้านที่ฝรั่งซื้ออยู่เยอะๆมีคอนโดริมทะเลสาบแต่ก็คือเอาปลาไทยมาทำโอมาเกษตรใช่ค่ะปลาไทยปลาญี่ปุ่นมีหมดค่ะแล้วหนูชอบแบบปลาไทยๆหนูชอบปลาไทยกินเธออยู่ไม่ลูกกินเธออยู่ไหมปลาไทยมันแซ่บกว่าปลาญี่ปุ่นยังไงลูกค่ะแต่ชอบไทยๆเนื้อหวานไหมลูกเนื้อหวานไหมดีไม่ข้าวเลยโลดปั๊บจบว่าฉันอยากจะรู้หล่อนดูดีๆโอเคโอเคถ้าสมมติเรามีแฟนอยู่ในวงการเนี่ยมาไม่อยากพอรู้จักกันแต่อยู่ดีเขาว่าไม่ได้อยู่วงการเดียวกับพวกเราอ่ะใช่แล้วเขาเจอคนบ้าๆบอๆอย่างพวกเราอ่ะแล้วอย่างหล่อนบ้าๆบอๆอยู่เวลาไปเจอเขาครั้งแรกเป็นยังไงบีก็ไม่พูดเลยเขาเงียบเหรอหนูเนี่ยหรอเนี่ยเงียบไม่พูดแล้วนั่งทำหน้าตึงเลยนะทำหน้าตึงเลยนะใครไปไม่เป็นไม่เคยอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้สามีก็สะกิดหนูพี่ตั้มก็สงสัยป่วยโควิดมาเพราะว่าสามีสะกิดหนูน้องไหนน้องแจ็คกี้บอกก็นั่งอยู่นี่ไงน้องแจ็คกี้ไม่ใช่คนเดิมที่เราเจอที่บ้านน้องอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านั่งเงียบอยู่สักพักนึงแต่ก็มียิงมุกบ้างประปายหนูไม่ตลกแล้วเวลาเจอผู้ชายจริงไม่ตลกไม่ตลกแล้วตลกไม่ออกทำไมเลยมันไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะมันไม่รู้จักกันน่ะหนูต้องมีเครื่องดื่มสักหน่อยไหมเครื่องดื่มสักหน่อยเนี่ยหนูจะให้ดื่มสักกึ๊บสองกึ๊บอยู่เนี่ยแล้วอะไรรู้ไหมแม่นั่งกันอยู่หลายคนใช่ไหมพวกเราก็สะกิดไปเข้าห้องน้ำเป็นโรงเรียนหญิงเปิดโอกาสเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็เข้าอีกแล้วคนนู้นเข้าเสร็จแล้วไปกันได้น่ารักมากไปหมดไม่เหลือเลยเหลือแค่คนเดียวตั้มอยู่สองคนหนูก็เอานิ้วเขี่ยโชว์อยู่แล้วเชฟอะเชฟก็ไม่เสิร์ฟอาหารคอร์สต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเรารอทานพร้อมกันนะคะทุกคนมาใช่แล้วเข้าใจเขาว่าแบบแล้วกูจะทำอะไรวะเออทำอะไรอ่ะมันทำอะไรดีอ่ะนึกออกไหมเออแล้วทำยังไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะเขาชวนคุยไหมก็ยิ้มอ่อนไงก็นั่งยิ้มใส่สวยเขาก็ชวนคุยอยู่เนี่ยโอ้อาหารก็ยังไม่มาด้วยเนาะอาหารก็ไม่มาจะนั่งกินจานอยู่แล้วเขินทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วได้คุยเขาต่อไหมก็มีหลังจากนั้นก็ได้คุยนิดนึงใช่แต่มันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆแล้วข่าวอ่ะก็คือออกเราถ่ายรูปรวมกันเนาะแล้วคนก็คงเอาไปวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข่าวนี่ก็รู้สึกแบบกดดันมากในตอนนี้เพราะกูยังไม่ได้เริ่มอะไรใช่ยังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะเป็นข่าวแล้วทำไงดีอ่ะเดี๋ยวตั้งเขาไปก่อนเดี๋ยวกูจะอายกว่าโอ้โหน่ะไม่แล้วจะกี้ไม่ได้คุยกับพี่เขาหรอไม่ก็มันจะคุยอะไรมันก็พูดอยู่มันจะคุยอะไรพี่นะข่าวอะไรไม่ได้คุยกันหรอคือหนูก็พยายามถามตลอดอะพี่ชาวว่าแบบเฮ้ยสมัยนี้เวลาคนเขาจีบกันเขาจีบกันยังไงสมัยเราต้องคุยโทรศัพท์สายไม่ระวังหูเธอวางก่อนสิไม่เอาอะเธอวางก่อนสิถึงเช้าแบบนี้ใช่ไหมแม่เดี๋ยวนี้เขากดไลค์หากันเขาจีบกันแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้คือเหมือนแบบทิ้งไลน์หากันแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเธอก็อินบ็อกซ์ไปบอกคนอ่ะขอโทษนะคะที่ทำให้เป็นข่าวเข้าใจป่าวมันจะได้มีเรื่องคุยต่อเนี่ยนี่แค่เงี้ยคิดไม่ได้จะคิดสั่งมาพิมพ์กันพี่ขอโทษนะคะที่ไม่มาโทรศัพท์จะกี้มาขอโทษมันมีเรื่องหลังจากนั้นอะไรก็คือหลังกินปลาเสร็จอะฉันก็เดินขึ้นรถเพราะฉันเดินขึ้นรถอะเนี่ยยายบีเนี่ยกับเพื่อนสนิทนางยายเนี่ยก็มากันรถฉันไว้ไม่รถฉันออกฉันก็งงฉันก็อะไรวะก็ไหนลากันแล้วเออผู้ชายวิ่งมากุ๊กกุ๊กกุ๊กยังไงลายหน่อยค่ะฉันก็ว่าโอ้โหนี่อยู่ฉันอย่าเพิ่งไปเออหนูวิ่งไปกลางรถเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนี่ก็คงตกใจนึกว่าเป็นเรื่องอะไรเก่งนะไม่งั้นมันไม่สั่นใจนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ลายกันคือหนูอะแอบกระซิบถามนางเพื่อนอยู่แล้วขอไลน์หรือยังนางก็บอกว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้บอกไม่ใช่ตอนนี้อะไรมันต้องตอนนี้นี่แหละไปอย่างเงี้ยแล้วนางก็กระซิบไปบอกคนชื่อพี่ของน้องตั้มน้องตั้มก็วิ่งกุ๊กกุ๊กมาอุ้ยขอไลน์ตอนนี้ผมจะเขินหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้ได้มีการคุยกันไหมสารแบบมีการคุยตอนเป็นข่าวนี่แหละอ๋อคุยแล้วนะโอเคก็ขอโทษขอคุยกันไปอ่าโอเคเรื่องอะไรคือเราไม่ทำอะไรเขาผิดเราเป็นข่าวกับเขาว่าแม่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะแม่นึกออกมาตั้งแต่ศูนย์อ่ะเดี๋ยวถ้าเขาเกลก่อนเราศูนย์ก่อนเพราะฉะนั้นที่จะทิ้งอย่าเพิ่งให้เขาเกลลูกให้เขาอยู่กับเราก่อนก็ลองคุยดูว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมพวกเราเองก็ไม่ใช่จะคุยคนเราก็ไม่ใช่คนคุยง่ายนึกออกปะเราต้องยอมรับตรงนี้เออนะฮะช้อยของนางหล่อนยังเหลืออีก4ช้อยน่ะคิดว่าจะไปแบบไปกินข้าวกันครบ4ช้อยเลยไหม
พูดไม่ได้ป้าเพราะว่าเดี๋ยวเหยื่อจะรู้ทั้งซีนโอเคเขาก็รู้แล้วกูเปิดหน้าไปขนาดนั้นซิแพคขนาดนั้นเขาก็รู้ช้อยที่หนึ่งแล้วอีบ้าระวังท้องอื่นนะจะกินข้าววันละสี่มื้อเลยก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าแต่นี่ก็บอกแล้วว่าแบบถ้าสมมติว่าเราตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการที่จะรู้จักคนเพิ่มเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนเนี่ยมันจะไม่กดดันมากแต่พอมันเป็นข่าวตั้งแต่มื้อแรกมันก็บอกตรงๆว่าก็กดดันอยู่นะว่ามันจะรอดไหมว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมก่อนอย่างแรกเพราะมันเพิ่งเริ่มแบบเริ่มมากอะอรุณสวัสดิ์อะเริ่มจากอรุณสวัสดิ์บีตอนที่ดารากี่คนที่ให้เธอหาแฟนเอาแบบถามตรงๆเลยกี่คู่คู่แรกเป็นกันกับพลอยใช่ค่ะไม่คืออันนั้นโอเคละมันสำเร็จกันไปแล้วเอาน้ำบัดหนาวอะก็มีกัน 3-4 คนเหมือนกันนะแม่แอบออนไลน์ออฟไลน์กันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มีการออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์กันมาบ้านแล้วเวลาหนูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือขอหลังบ้านอะหลังบ้านหลังบ้านมาบ้านช่วยหาหนูหน่อยใช่ใช่แฟนคลับของคนนี้ก็จะมาบอกในไลฟ์เวลาที่หนูไลฟ์ว่าแบบช่วยหาให้น้องคนนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าลูกบางทีเราก็ต้องรู้จักมักจีกันก่อนนะลูกรู้จักโปรไฟล์รู้จักนิสัยกันก่อนจะให้แม่ไปจับคู่มั่วๆซั่วๆมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียแม่ลูกมีคู่ดังๆไหมน้องบีอุ้ยมันยังพูดไม่ได้เดี๋ยวพูดไม่ได้เพราะมันยังไม่สักเซสใช่มันถ้าสมมติเขาว่าสักเซสเลยเนี่ยกับตอนนี้มันมีใกล้ใกล้ความจริงหรือยังใกล้ความจริงที่สุดหรอก็น่าจะเป็นคู่นี้ปะคู่นี้คู่แจ็คกี้เหรอหลุดปากคุณเล่นคุณเล่นแม่เอาหยุดมาทำเลยกลายเป็นฉันสักเซสเลยลายเด้งแล้วลายเด้งแล้วเรียบร้อยตึงๆแต่แม่ยังไม่มีค่ะก็อยากให้น้องแจ็คกี้ได้ประสบความสำเร็จค่ะเอาใจช่วยนะปีนี้หนูตั้งใจเลยตั้งใจว่าหนูจะมีผัวตั้งใจแล้วเพราะว่าชื่อเสียงหนูมีแล้วเงินหนูมีแล้วถูกต้องไหมตั้งแต่เล่นอีน้องกระบองเพชรมาหนูเริ่มรวยเริ่มมีเงินหลังจากนี้หนูจะต้องตั้งหน้าตั้งตามีผัวใช่แล้วคะใช่เออมึงรัดตีจริงๆนะครับมันต้องลองดูสิเออเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเราได้มาละกว่าจะเป็นนางเอกดังก็นานอยู่เรายังรอมาเป็น10ปีจริงถูกบทจะดังแม่งงงๆใช่ขอให้หล่อนมีผัวแบบงงๆเฮ้ยอ้าวมึงใครจะคิดว่ามึงมาดังช่วงโควิดเล่นตุ๊กตากระบองเออเจ๊ตุ๊กตากระบองตุ๊กตากระบองแม่น้องบองน้องบองน้องบองตุ๊กตากระบองอะไรน้องบองตุ๊กตากระบองใช่มั้ยล่ะบทมันจะดังยังดังแบบงงๆมาแล้วใช่ๆๆน้องบองอู้ยเหงื่อจะเป็นจะตายกูยังไม่เห็นจะดังเลยเออใครจะไปรู้วันนี้ให้กระเช้าวันหน้าจะให้สตอวันนี้เอากระเช้าวันนี้ปีใหม่ฉันเดี๋ยวไม่ใช่ตุ๊ดจีนสงกรานต์แม่เอาแม่หนูแต่งงานแล้วนี่ไงนี่ไงรุ่นเรามันไม่มีโอกาสรอนานลูกของมัน expire เร็วลูกอย่างนี้รีบก่อนหมดอายุเหรอรอลุ้นนะอยากเห็นนะอยากเห็นว่าแจ็คกี้คนนี้แฟนแจ็คกี้อย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้นะสมมติไม่ใช่คนในวงการบันเทิงคนทั่วไปที่ตัวเองเคยจับคู่ให้อ่ะเคยมีคู่ไหนที่ตัวเองประทับใจบ้างประทับใจก็น่าจะเป็นคู่ของเพื่อนสมัยมัธยมค่ะยังไงคะก็คือหมายถึงว่าเราก็เป็นคนที่แนะนำให้รู้จักกับรุ่นพี่ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วตั้งแต่มัธยมจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็มีลูกมา2คนละค่ะแล้วตอนที่เขาทะเลาะกันนะคะพี่ผู้ชายเขาก็โทรมาหาหนูบอกว่าเออให้ช่วยพูดคุยให้หน่อยได้ไหมให้ช่วยงอให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าหนูเป็นคนแรกที่แนะนำให้รู้จักกันหนูก็เลยไปทำการงอบ้างแล้วก็พูดคุยกับเขาบ้างแล้วเขาก็มาคืนดีกันอะไรอย่างนี้จริงไหมน้องบีที่บอกว่าคู่ที่น้องบีแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายต้องรวยไม่จริงเลยค่ะไม่จริงนะคือเราก็คือถามว่าเรารู้จักคนที่มีฐานะบ้างไหมก็รู้จักค่ะแต่ว่าจริงๆว่าหนูคิดว่าการที่หาผู้ชายที่ใจดีกับเราดีกว่าเพราะว่าบางทีผู้ชายที่มีเงินแล้วเขาไม่ได้ให้เราก็ไม่จริงแบบก็งอใช่ค่ะเพราะว่าเราหาเงินได้เองด้วยจิตใจดีมาก่อนใช่จิตใจดีมาก่อนแล้วก็พากันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจใช่ค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ค่ะทุกวันนี้เข้าไปอยู่ในครอบครัวใหญ่แล้วค่ะเป็นคุณนายตัวเองทำงานอะไรบ้างอะตอนนี้เหรอคะเลี้ยงลูกอาชีพหลักอาชีพหลักเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เปิดร้านเช่าชุดแต่งงานค่ะยังทำงานยังทำค่ะอยู่สุขุมวิท20นะคะแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับสาขาถนนจันทร์นะคะอ๋อค่ะโกฮับใช่ค่ะบางวันหนูก็ไปยืนลูกก๋วยเตี๋ยวค่ะมีคนก็บอกว่าหล่อนอีกคนยังเป็นคนที่แบบว่าได้ครอบครัวรวยมากๆแต่ก็คือตัวเองแบ่งบอกว่าเฮ้ยเราแยกกระเป๋ากันใช่เราสองคนแยกกระเป๋ากันค่ะแต่ว่ามีอะไรนะคะหนูก็จดเบิกสามีทุกอย่างค่ะเช็คบินทีเดียวเช็คบินทีเดียวค่ะในนามบริษัทในนามบริษัทใช่ค่ะขออนุญาตเบิกนะค่ะเบิกหมดค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะชอบหรือว่าอะไรน้องบีครับ
พอดีเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนนะคะเปิดโกฮับพอดีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆบ้างที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเริ่มต้นจากศูนย์อีกเหมือนกันก็ไปยืนหน้ามุ้ยลวกก๋วยเตี๋ยวถูกเหมือนกันค่ะพี่จะกินจ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อได้แต่อย่างใครเล่าอย่างใครเคยเล่าจะบอกว่ายังไงไอ้บีกับแฟนคุณปัจจุบันเนี่ยก็ได้กันแบบไอ้บีบ้าๆบอๆนะใช่มาถึงไม่ได้แบบบอกว่ามีคนเล่าให้ฟังใครว่าไอ้นุ่นหรือบอกว่าไอ้บีแบบว่าเหมือนประมาณว่าคนอื่นนะสมมุติเขาเจอแบบว่าครอบครัวใหญ่นี่ตระกูลใหญ่ก็ต้องนั่งแอปสวยต้องแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะส่วนใหญ่ไอ้พวกที่นั่งแอปสวยๆอ่ะเฮลแดกทุกคนยังไม่มีหัวทุกคนเลยแต่พวกที่ไอ้บ้าๆบอๆตะโกนเสียงดังๆบ้าๆบอๆเฮ้ยส่วนใหญ่มันจะได้ว่ะใช่ค่ะคนบ้าๆบอๆอย่างเรานี่แหละลูกฟังหนูฟังตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าบ้านเขาทำอะไรไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้จักแล้วก็ไม่ทราบเลยเพราะว่าเอาตรงๆคือหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะที่เข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามาจีบเราหลายคนเราไม่สามารถไปเช็คแบบโปรไฟล์ทุกคนได้นี่ฮอตนะแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ไปกินข้าววันเกิดเพื่อนนี่แหละแล้วหนูก็กรึบไป 2-3 แก้วเนาะกงกันก็กรึบสิพี่แล้วหนูก็เดินไปโต๊ะนึงแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ก็ไปเจอรุ่นน้องแล้วก็แบบเหมือนน้องแจ็คกี้อย่างเงี้ยแหละพี่โสดอ่ะหาแฟนให้หน่อยสิโอ้โหเปิดขนาดนี้บ้าบอที่เดียวเชียวผู้ชายนั่งอยู่นี่แบบแล้วเสร็จผู้ชายนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นไงเขาก็เลยถามว่าคนนี้ใครเห็นรู้จักเห็นแบบบ้าๆบอๆบางทีแล้วเสร็จแต่แฟนไม่รู้จักนะคะว่าหนูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าเราเป็นดาราไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาเรียนมานอกค่ะเขาไม่น่าจะทราบค่ะเสร็จแล้วคราวนี้ไอ้รุ่นน้องคนนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือเหมือนแบบพี่บีพินโทรศัพท์หนูหายอ่ะทำยังไงดีอ่ะแล้วหนูก็ลืมไปแล้วลืมผู้ชายคนนี้ไปแล้วว่าแบบจะแนะนำนู่นนี่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วคราวเนี้ยรุ่นน้องก็บอกว่าพี่บีเมื่อคืนน่ะแลกพินกันหรือเปล่าหนูจำไม่ได้เหมือนกันใช่บีใช่เป็นบีบีพินหนูก็บอกเอ้ยจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะและเสร็จรุ่นน้องก็บอกว่าพี่บีคนนี้นะนิสัยดีมากพี่บีถ้าพี่บียังไม่คุยกับผู้ชายคนนี้พี่บีจะพลาดคนที่ดีที่สุดในชีวิตพี่บีไปหนูก็แบบเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นน่ะนึกออกปะเหมือนแฟลชแบ็กกลับมาเป็นตัวเองตอนนี้เลยนะเขาคนแนะนำเราให้ใช่หนูก็แบบมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่แรกๆหนูก็ยังไม่ค่อยคุยเหมือนกันก็คือส่งพินบีบีไม่อาจจะอย่างเงี้ยเลยค่ะคือส่งไปส่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเขาทักมาไหมเช้าว่าลุงขึ้นทักมาค่ะส่งลูกการ์ตูนมาค่ะขอบคุณมากเลยแต่เวลาผู้ชายส่งมาเราอย่าเพิ่งส่งกลับยังไงชายต้องทำยังไงครับเราก็ต้องดูแล้วก็ไว้ตัวไว้ก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บแม้ใจเราจะเริ่มสั่นๆแม้ใจเราจะเริ่มสั่นๆกี่ชั่วโมงถึงเริ่มปฏิบัติการใจจะสั่นๆสิเธอสมมติผู้ชายส่งมา9โมงเช้าเราต้องส่งกลับตอน3ทุ่มค่ะเฮ้ยดูอย่าพูดถูกต้องสามชั่วโมงแต่กูหยอกกูสองชั่วโมงแล้วกูใจกูสั่นเลยนะอยากสอบแล้วนะแต่กูต้องแอปกูต้องแอปพวกแม่ก็มีเวลากันเยอะแต่กี้ต้องทำแบบนี้แต่กี้ไม่ทันนะพี่แจ็คไม่ทันมันต้องหนูเสียเวลาชีวิตส่งเก้าโมงแต่กี้ตอบกับพี่มงเก้าโมงห้าก็ควรกลับก่อนแต่เขาไม่ต้องแหลกแจ็คกี้ทุกวันนี้เราส่งไลน์ไปอ่ะแม่งอ่านยังวะคุยต้องอย่างนี้ตลอดอ่านยังวะอ่านยังวะถูกป่ะอย่างแอปแต่ตอนนี้แม้ใจเราต้องหุยเราต้องไว้เนื้อไว้ตัวนิดนึงเขาส่งมากุดหนึ่งใช่ไหมคะเขาส่งมากุดมอร์นิ่งเราก็ส่งกลับไปกุดไนท์กุดมอร์นิ่งเป็นไง9โมง9โมง5นาทีส่งกลับไปว่าอะไรก็กุดมอร์นิ่งหนูเราต้องมีความให้เขาอยากเราบ้างไม่ใช่เราไปอยากเขาหมดแม่แต่ถ้าหนูพิมพ์ไปหาผู้ชาย9โมงเช้าแล้วมันตอบ3ทุ่มหนูบล็อกมันแล้วนะไม่ต้องคุยค่ะถ้าเวลาชีวิตไม่มีให้กันขนาดนี้ก็ไม่ต้องคุยพอเสียเวลาไปวันแล้วเสียเวลาวันไม่รู้ว่าหนูรุ่นเก่ามากหนูก็ยังถามพวกเรารุ่นเก่าใช่ค่ะเขาจะไม่ชอบแบบนี้หนูพยายามถามว่าเขาแบบว่าไม่โทรกันหรอเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบไลน์อย่างเดียวพี่ไม่เข้าใจคือแบบเราต้องรับรู้ความรู้สึกกันบ้างเนาะแม่เนาะพูดถึงแล้วว่าดีเจ๋งดีอย่าบล็อกนะลูกตอบช้าอย่าจ้าๆๆๆเย็นลูกขอให้ความรักหล่อนประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวจะเอาฉันจะเอาผลไม้ที่หล่อนให้ฉันไปถวายพระพิฆเนศนะแล้วก็ให้ฉันหล่อนมีผัวจริงๆนะเดี๋ยวฉันมาอีกคืนนี้ฉันเอาผลไม้จะไปถวายพระพิฆเนศได้เลยสาธุโอเคนะจริงๆนะฉันไปถวายให้จริงๆอีป้ายจะเอาขึ้นไปห้องพระเลยนะผลไม้นางเออนี่แต่วันนี้จริงๆแจ็คกี้ตอนนี้ต้องยอมผิวนะดูดิเดี๋ยวๆๆออร่าพุ่งผิวสวยมากผิวสวยมาก
จะบอกว่ายังไงคะไม่รู้เลยว่าจะขายของไม่รู้เลยว่าจะขายของคนขาดิฉันเนี่ยทำงานหนักวันนี้นะคะดิฉันเริ่มแต่งหน้าแต่5:00 นะคะแล้วก็ยาวไปถึงตอนนี้บอกเลยว่าพักผ่อนน้อยแต่งหน้าตั้งแต่เช้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผิวมันจะมีความแบบไม่รับเครื่องสำอางขึ้นมาเป็นแค่หยาบบ้าบ๋าแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าดิฉันใช้แป้งพับค่ะของเซรีเซ่ปรบมือรออะไรแป้งพับของเซรีเซ่ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมอันนึงซึ่งมันจะปิดรอยใช่แล้วคุมมันได้หมดเลยถูกต้องตรงไหนที่แบบเป็นรอยดำจากสิวใต้ตาคล้ำอะไรเงี้ยเราแทบๆไปนิดนึงนางก็จะแบบว่าพรางได้สีไม่ดรอปไม่วอกไม่ลอยและที่สำคัญก็คือไม่ยะหยาบะบ่าก็คือทาแป้งพับทาลิปสติกออกจากบ้านได้เลยใช่ค่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะพกไปตลับเดียวเลยแป้งพับอันนี้นะคะแล้วคือความของเขาเนี่ยคือเวลาที่เราทาบนหน้าแล้วเนี่ยนางจะไม่ได้มีความแบบโอ้โหกิตเตอร์วาวนางจะมีความเป็นไข่มุกนางมีความเป็นไข่มุกนางจะมีเหมือนแบบออร่ามาจากตับไตใช่ไงออร่ามาจากตับไตใช่ประมาณนั้นดูแลสดใสยังบีเองเป็นอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสได้ลองใช้ลองใช้แล้วเป็นไงค่ะพกไปตลับเดียวเลยเพราะว่าอย่างคุณแม่อย่างเราไม่ค่อยได้นอนทำอะไรต้องทำอย่างรวดเร็วจะมานั่งรองพื้น1ชั่วโมงแล้วก็เสียเวลาไปเดี๋ยวนี้คุณแม่ทุกคนจะต้องไปแต่งหน้าไปรับลูกกันเนาะใช่ค่ะพอเปิดปุ๊บ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 เขาบอกไอ้ความพิเศษของแป้งตัวนี้นะฮะเดี๋ยวคุณเห็นราคาคุณจะช็อกยิ่งกว่าอีกนะใช่ความพิเศษคือมันช่วยเบลอรูขุมขนใช่แล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าพวกวันนี้หน้าพวกเราอ่ะแห้งไปมันก็จะดูแก่มันไปมันก็ดูสกปรกถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเอาแบบมันจะมีความแบบว่าไม่ฉ่ำๆนิดๆเวลาแต่งหน้ามันจะมีความฉ่ำนิดๆไม่ได้แบบเงาจนเกินไปอะไรแบบนี้ดูสุขภาพดีแต่ว่านี่เดี๋ยวจะเธอจะแบบทดลองไม่แล้วเพราะว่าอะไรนี่จะบอกว่านี่เป็นคนแต่งหน้าเหมือนกันแบบตั้งแต่เช้าเห็นป่ะรายการมิ้นรายการเนี่ยเช้ายันมืดอย่างเงี้ยตั้งแต่รายการเช้าจนถึงเนี่ยรายการแฉเนี่ยได้สาธิตให้ดูนะสำหรับคนที่หน้ามันนะสมมุตินะคะสมมุตินะสมมุติว่าเราหน้ามันแต่จริงแล้วเราไม่ได้หน้ามันเลยขนาดนี้แต่ว่าแป้งซิลิเซ่อะมันคุมมันได้เพราะว่าประเทศไทยมีอยู่2หน้าตอนนี้มีร้อนกับหน้าฝุ่นใช่แป้งมันคุมมันได้เดี๋ยวให้ดูนะทุกคนอันนี้คือเหมือนกับหน้าที่มันอยู่สมมุตินะนี่แป๊บเดียวมันคุมมันได้เลยเห็นป่ะเธอเออว่ะจ้ะมันคุมมันเลยเมื่อกี้ได้ทาอะไรเป็นน้ำมันเหรอไม่ได้เป็นน้ำมันน้ำมันเหรอใช่เห็นไหมคุมมันเลยอ่ะเธอเดี๋ยวฉันอ่ะน้ำมันเลยนะแล้วพอทาไปแค่นิดเดียวแล้วมันคุมเลยอ่ะอันนี้คือน้ำมันอ่ะจะเห็นอันนี้แล้วเดี๋ยวฉันเอาแป้งซิลิเซ่ทาให้เธอนะเวลาทาแป้งนะคะให้แท็บลงไปด้วยนะคะใช่เนี่ยแป๊บเดียวคุมมันเลยเธอเห็นป่ะเนี่ยเออว่ะคุมมันเลยบอกแล้วว่าเราคงไม่ได้มันไม่มันขนาดนั้นหน้าเราไม่ได้มันขนาดนี้ดูดิมันแล้วใช่นี่พรีเซนเตอร์อ๋อเหรอเป็นด้วยนั่งข้างๆนี่เป็นพรีเซนเตอร์จ้าตกใหญ่เลยมันยังไม่พอนะคะยังมีทั้งหมด3สีด้วยสีเบอร์1เนี่ยสำหรับโทนผิวขาวเบอร์1นะใช่สีเบอร์2สำหรับโทนผิวเหลืองเบอร์3สำหรับโทนผิว2สีนะคะเวลาใครจะเลือกแป้งให้เลือกที่เข้ากับผิวหน้าเราด้วยให้รู้ด้วยว่าผิวหน้าเราแบบไหนน่าจะได้ไม่ลอยเอาแบบโทนผิว2สีไว้ด้วยแล้วก็เอาอีกสีนึงไว้ทำไฮไลท์อย่างได้ไงน่าจะพก2สีก็คือจะใช้เบอร์02เบอร์2กับเบอร์3เบอร์2เนี่ยแต่งแล้วก็เสร็จแล้วเบอร์3เอาไว้เชดสำหรับของหนูว่าโทนเบอร์1แทบแทบใต้ตาค่ะใต้ตาจะได้เรียบเนียนด้วยคุณแม่นอนน้อยอย่างเราใช่ค่ะค่ะยังที่บอกว่าวันนี้ตัวนี้มันกันน้ำด้วยใช่ความปังคืออะไรรู้ไหม3เดือนนี่ทำได้3เดือนนะขายในตลาดตลับแล้วใช่พรีเซนเตอร์ทั้งหมด6มั้ยพรีเซนเตอร์5คน5คนแล้วกำลังจะเปิดตัวคนที่6อือค่ะซึ่งได้คือ1ใน5ด้วยใช่เปิดตัวไปพรีเซนเตอร์5คนครับผมแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้กล้าบอกเลย1เป็นของคนไทยคนไทยแล้วทำตอบโจทย์สำหรับคนไทยแล้วที่บอกเนี่ยว่าคุณจะเป็นผิวขาวหรือจะเป็นผิวสีแบบผิวเหลืองหรือจะเป็นผิวออกทูโทน2สีเนี่ยผิว2สีก็คือมีทุกสีได้เหมาะกับผิวของคุณมันจะมี3โทนอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องถามคุณปัดดีกว่า3สีเนี่ยเห็นบอกตัวเองเป็นคนบอกตอบโจทย์หมดเลยว่าคนไทยเหมาะกับ3สีนี้ยังไงบ้างฮะก็คือคนไทยจะมีความเป็นเบจแบบเหลืองๆแต่ละสีเนี่ยเราจะมีการให้สีเหลืองขึ้นมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยหน้ามันก็จะแบบวอกแล้วก็ลอยมันจะลอยใช่อันนี้พัฒนามาหลายปีมากเลยซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี่ยเราก็ทำมาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยราคาด้วยอะไรเงี้ยมัน
ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคไม่ตอบโจทย์คนไทยใช่ก็เลยแบบว่าตอนเนี้ยเรามีโรงงานผลิตเองเปิดไลน์คอสเมติกเองก็เลยทำราคาที่ตอบโจทย์แล้วก็คือใครใช้ไปหน้าไม่วอกไม่ลอยไม่ประทูนเนาะอย่างนั้นครับผมพี่ปัดอย่างนี้กันน้ำด้วยไหมครับกันน้ำด้วยค่ะสงกรานต์สบายเลยคุมมันกันเหงื่อได้อ๋อจริงหรอใช่คือทำแป้งตกน้ำไปยังหยิบขึ้นมาแล้วก็ตบๆได้เลยอ่ะมันกันน้ำจริงๆเฮ้ยเจ๋งอ่ะแป้งมันไม่เป็นรอยแบบเป็นน้ำอะไรเงี้ยคือขึ้นมาแล้วก็เห็นน้ำกิ้งๆแล้วก็คือตบต่อได้เลยตบต่อแล้วยังปิดพวกรอยสิวเนี่ยรอยต่างๆเนี่ยอย่างที่ไม่คิดเองอย่างที่จะทำไม่ถ้าไม่เชื่อเป็นน้ำมันอ่ะนี่น้ำมันสดๆเลยอ่ะคุณดูนะฮะอันนี้เป็นน้ำมันสดๆเลยนะอ่ะคุณดูคุณสามารถเอาแป้งเนี่ยแต่หน้าเราคงไม่ได้มาดูดิใช่เนี่ยมันก็จะซับมันหมดเลยจริงมันจะคุมมันหมดเลย12ชั่วโมงเอาจริงๆนะได้เลยไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นคราบนะใช่เนี่ยมันเป็นยะหยานะเออเป็นยะหยาแล้วจะบอกว่าเวลาแต่งหน้าเดี๋ยวนี้มันจะไม่ได้แต่งหน้าหนาๆแล้วเนาะตัวนี้มันปกปิดแต่มันบางเบาใช่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือว่าเป็นแป้งที่ไม่หนาแต่มันปกปิดได้ใครที่แบบสีผิวไม่สม่ำเสมอใครที่แบบรูขนกว้างใครที่แบบว่าผิวอะมันแบบดูแบบมันดูคล้ำคล้ำแต่ป่ะคือแต่งด้วยแป้งซาลิเซ่ปุ๊บอ่ะหน้ามันจะไบรท์เลยอันนี้คือแป้งพับที่ผสมรองพื้นด้วยแล้วตัวเนื้อแป้งเนี่ยเป็นนวัตกรรมเป็นไฮลี่โคตติ้งหมายความว่าในเม็ดแป้งเนี่ยโคตไว้ด้วยหมายความว่าโคตรองพื้นแต่ละเม็ดละเม็ดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อมันจะเป็นเหมือนกำมะหยี่ซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยมันจะอยู่แบบคือแป้งที่แบบไฮเอนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เลยแต่ถ้าเราไม่สามารถที่เป็นโรงงานเองได้เนี่ยราคานี้คุณภาพขนาดเนี้ยทำไม่ได้แน่นอนเลยอยากให้ทุกคนคุณฟังดีๆนะปกติเขาขายตลาดเราแค่390บาทเท่านั้นแหละใช่ค่ะแต่วันเนี้ยเท่าไหร่ฮะรายการแฉถูกคุณงงมากหนูก็งงตอนแรกอ่ะหนูแบบฮะรายการก็เป็นตลาดนัดนะจริงๆไม่เขาคือเป็นโรงงานไงเขาเลยขายราคาดีได้แต่ของมันดีมากของดีของดีจริงอยากให้ลองตลับละ99บาทเฮ้ยใช่จริงเหรอคือราคาปกติ390ถูกไม่ถึง100ใช่พี่ช็อกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าซื้อ4ตลับ390บาทหมายถึงคุณได้สีตลับได้ครบทุกสีหรือคุณจะเอาสีไหนก็ได้คุณเลือกสีได้ถ้าสมมติคุณรวยหน่อยซื้อตลับเดียวเอาค่าส่งไป30บาทใช่แต่ถ้าสมมติคุณซื้อ4ตลับ4ตลับเหลือเพียง390ไม่ต้องจ่ายค่าส่งไม่ต้องจ่ายค่าส่งหรือถ้าวันนี้เอาง่ายๆคุณฟังกว่านะฮะเมื่อกี้99บาทเราว่าบ้าไปแล้วนะฮะคุณดูนะอย่างนี้นะเฉพาะค่าตลับอย่างเดียวเนี่ยฉันว่าก็น่าจะ10บาท20บาทแล้วใช่จริงๆเฉพาะค่าตลับไม่ต้องมีแป้งก็10 20บาทแต่ถ้าคุณซื้อ10ตลับถูกเหลือตลับเรา69บาทโอ้โหนี่จะบอกว่าไปแบ่งกับเพื่อนๆได้เลยนะใช่10ตลับอ่ะซื้อ10ตลับไปเลยขวัญยังได้เลยอ่ะดีมากจริงๆช่วงนี้10ตลับ690บาทฮะคุณแอดไลน์เข้าไปแอดไลน์ที่ Cerise underscore Thailand แอด Cerise underscore Thailand สแกน QR code คุณฟังไม่ผิดวันนี้ถ้าสมมติคุณจะซื้อตลับเดียวเนี่ย99บาทค่ะแต่ถ้าสมมติวันนี้4ตลับอยู่ที่390คุณเลือกสีได้เลยนะฮะหรือเอาง่ายๆวันนี้ของขวัญปีใหม่ของขวัญวันสงกรานต์หรืออะไรก็แล้วแต่10ตลับเนี่ย690บาทตกตลับนึง69บาทโอ้โหราคาดีสุดๆแล้วราคาดีแบบนี้ไม่รู้จะหาที่ไหนกับคุณภาพแบบนี้ค่ะจริงอยากให้ลองนะเพราะว่าราคาครั้งนี้เขาเป็นราคาโปรโมชั่นแต่แบบคือมันเป็นของดีจริงๆเราอยู่ในวงการบันเทิงเนอะอย่างด้าแบบทำพิธีกรอ่ะเจอแป้งอะไรเงี้ยหลายๆยี่ห้อแล้วอ่ะมาอันนี้คือแบบอันนี้มันเทียบเท่าคอเตอร์แบนเลยใช่พี่เปิดร้านเสริมสวยช่างแต่งหน้าพี่กวาดเลยอ่ะราคาดีมากจริงอันนี้เราซื้อไปฝากเขา69บาทซื้ออันนี้ซื้อเบียร์ขวดนึงก็เกินแล้วเนาะเนาะ69บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าตลับเขาแบบกุลุงกุลิงนะจ๊ะตลับเขามีกระจกนะจ๊ะเนี่ยคือแบบพับเพิ่มเป็นเรื่องเป็นราวเขาให้เฉพาะในรายการแฉเนี่ยตลับเรา69บาท10ตลับ690ใช่นะฮะ10ตลับ690อีกครั้งหนึ่งได้จ้าโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะคะคุณผู้ชมปกติแล้วเนาะราคา390บาทนะสำหรับแป้งซาลิเซ่1ตลับนะแต่ว่าวันนี้เฉพาะในรายการแฉค่ะขายตลับละ99บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สั่ง1ตลับขออนุญาตคิดค่าส่งสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ค่าจัดส่งฟรีนะคุณซื้อไปเลย4ตลับในราคา390บาทหรือลองคุยกับเพื่อนตอนนี้ถามเพื่อนเลยแกเอาไม้หานกันอันนี้คุ้ม10ตลับ690นะคะตกตลับละ69บาทนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมใครสนใจกดโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะที่095-789-4939นะคะ095-789-4939
โอ้เนี่ยเอา10กันหมดเลยแต่ละคนเอา10กันหมดเลยแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะที่ @celise_thailand นะคะตามหน้าจอนี้ได้เลยสแกนเคอร์โค้ดมุมจอได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาสีอะไรคุณบอกเข้าไปนะฮะใช่10ตลับเอาทุกสีอ่ะเนาะเอาแจกได้ค่ะสีได้เลยใช่ราคาสมมุติคุณเค้าขายตลับเต็มๆราคาตั้งเนี่ยคือ390 บาทแต่วันเนี้ยเค้าคิดคุณ99 บาท4ตลับอยู่ที่390แต่ถ้า10ตลับคุณเพิ่มอีก300 บาท690ใช่คุณเอาไปแจกเพื่อนที่ออฟฟิศก็ได้เนาะจริงเป็นของขวัญที่ดีเลยแต่จริงนะซื้อไปแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนเนาะของที่ดีเลยใครได้รับก็ดีใจมีข้างนึงเบอร์โทรศัพท์อะไรฮะได้ฮะ0957894939นะคะคุณผู้ชมแต่ง่ายๆเลยแอดไลน์ไปได้ค่ะที่ @celise_thailand นะคะ SERISE แล้วก็ _ แล้วก็ Thailand ค่ะแล้วติดตามเพจ Facebook ได้ที่ไหนเอ่ยเข้าไปดูได้เลยนะคะที่เพจของ Celise Thailand นะฮะ10ตลับ690คุณฟังไม่ผิดหรอกฮะ10ตลับ690ตกตลับ169บาทใช่ให้เฉพาะถึงตอนรีรันแล้วใช่ไหมฮะถ้าสมมติยิ่งออกง่ายยิ่งนางขายเยอะเท่าไหร่นางก็ยิ่งเจ๊งอ่ะใช่ไหมยิ่งขายเยอะๆชุดเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ๊งนะช่วงนั้นแต่พี่ปัดชอบมาราคานี้ตลอดเลยนะถูกก็ไม่นางก็ต้องการให้คนได้ใช้10ตลับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่คุณปัดตั้งใจทำราคาเนี้ยเราคุณปัดมั่นใจว่าต้องมาซื้อซ้ำมั่นใจว่าต้องมาซื้อซ้ำแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณภาพวันนี้คุณซื้อตูนเอาไว้10ตลับตกตลับเรา69บาท10ตลับอยู่690คุณแอดไลน์ที่ไหนอีกครั้งนึงฮะแอดไลน์ที่ @celise_thailand นะคะคุณผู้ชม SERISE แล้วก็ _thailand มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะครับผมนะฮะหรือ Facebook อยู่ที่ Celise Thailand ใช่ใช่0957894939ใช่นะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณน้องทั้งสองขอบคุณน้องทั้งสองที่ได้ไปในวันนี้นะคะขอบพระคุณพระพิฆเนศเธอคืนนี้ได้ขอบคุณสัญญานะคะโอเคครับผมเอาละช่วงหน้านี่ฮะบอกเจ้าดังอยุธยาคือป้ามุ้ยน้ำปลาหวานนะครับผมคนเวลาไปอยุธยาต้องไปแวะหมดเลยใช่แล้วนะครับตอนนี้อายุ70แล้วนะยังทำงานทุกวันเลยอ๋อเหรอถูกต้องดังมากที่อยุธยาป้ามุ้ยน้ำปลาหวานนั่นเองซึ่งแน่นอนครับป้ามุ้ยเริ่มเปิดร้านนี้ตอนอายุ50แล้วนะสู้จนรวยจนกลายเป็นน้ำปลาหวานเป็นรายได้หลักของบ้านเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันฮะสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับป้ามุ้ยวันนี้กลายเป็นของดีอยุธยาไปแล้วใช่ใครไปก็ต้องแวะเข้าไปอ่ะเชื่อไหมคนเราถ้ามันจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้คุณป้าเริ่มตอนขายของอายุเท่าไหร่50ทำน้ำปลาหวานน้ำปลาหวาน50กว่า50กว่ากว่าเริ่มต้นตอนนี้70ก็ยังทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเขาไม่แข็งแรงขึ้นด้วยยังขยันทำงานขนาดลูกพูดบอกหยุดเถอะใช่หยุดเถอะบอกทุกวันแกบอกว่าไงฮะทำต่อขอต้อนรับป้ามวยแล้วก็ลูกๆจากป้ามวยน้ำปลาหวานค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับคุณแจ๊คครับวันนี้ป้ามาจากอยุธยาเลยขอบคุณมากแวะอาหารถึงที่ขับค่ะเป็นแฟนขับคุณรามค่ะขอบคุณครับจนจบทุกวันนอนดึกเหมือนกันเนาะนอนตีหนึ่งนอนตีหนึ่งนอนไม่หลับจริงๆแล้วป้ามวยเองเนี่ยมาที่ร้านแขกแปรด้วยตอนนั้นใช่ครับมา2ครั้งแล้วฮะขายดีไหมคะก็ขายดีครับขายดีจริงครับ2ปีติดเลยใช่ครับอย่างป้าเองเนี่ยทุกวันนี้อายุ70แต่ก็ยังต้องทำงานอยู่ป้าบอกว่าจริงๆลูกๆบอกว่าพอแล้วใช่แต่แกบอกมันไม่ทำแล้วมันสนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราไม่เคยอยู่เฉยๆอะไรอยู่เฉยไม่ได้ก็ชอบทำอาหารให้ญาติพี่น้องเลยอ๋อชอบทำอาหารแล้วด้วยมันจะมีความสุขในการทำใช่แล้วนี่คุณป้าตื่นกี่โมงในการมาทำน้ำปลาหวานอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อมีลูกน้องค่ะมีลูกน้องดูแลแล้วมีเด็กๆช่วยดูแลแล้วตอนนี้ป้าคุมคุณภาพอย่างเดียวใช่ค่ะเช้ามาต้องเช็คแล้วว่าเป็นยังไงอ๋อคุมอย่างเดียวค่ะแล้วคุมคุณภาพว่ามันจะต้องเป็นยังไงว่ามันจะอร่อยแค่ไหนฝีมือเราจะต้องเป็นยังไงทั้งหมดไปเอาสูตรการทำน้ำปลาหวานนี่มาจากไหนอ๋อสูตรคุณแม่เคยทำให้ทานนะคะแล้วเราก็มาปรับเพื่อเราจะขายเราก็ต้องมาปรับสูตรสมัยแม่ทำคือไม่มีสูตรแต่เรารู้วิธีการทำว่าทำยังไงเพราะเราเห็นค่ะเพราะเราเห็นเพราะแม่ทำให้ทานมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ทำมาช่วยคุณแม่ตลอดใช่ค่ะพอเอาสูตรจากคุณแม่เนี่ยแล้วมาปรับสูตรอะไรแบบเนี้ยมันยากไหมเราต้องปรับกว่าจะได้แบบยากยากค่ะนานไหมกว่าจะลองแบบจริงสูตรของเราเองทำทิ้งไม่รู้กี่หม้อเลยค่ะจริงเหรอใช่แล้วทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าอยากขายน้ำปลาหวานแล้วคะตอนอายุ50เนี่ยป้าพอดีลูกชายเขาติดต่อทางห้างอะค่ะตอนที่เป็นที่ราชดำเนินใช่ค่ะเขาอยากได้เขาอยากใ
ขาอยากหาร้านน้ำปลาหวานเข้าไปขายในห้างพอดีก็เลยเป็นแบบใช่ครับตอนนั้นบิ๊กซีราชดำริคือทัวร์จีนลงใช่ครับตอนนั้นบิ๊กซีราชดำริต้องยอมรับว่าเหมือนแบบเป็นเหมือนที่รถบัสจีนจะมาลงซื้อทุเรียนกรอบซื้อน้ำปลาหวานมาม่วงกันยังตอนนั้นก็ต้องหาอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าต้องการร้านใช่ครับเราก็เลยโจทย์แรกให้เราเลยเราก็เลยมุ่งไปน้ำปลาหวานเลยใช่ครับแล้วตอนแรกก็มีแค่น้ำปลาหวานอย่างเดียวครับตอนหลังก็ค่อยๆเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใส่กะปิบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วกลายเป็นว่าลายมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วกลายเป็นว่ากะปิเนี่ยคนไทยชอบมากยิ่งเวียดนามนี่คือสั่งครั้งนึง500อ๋อเหรอใช่ครับเวียดนามเนี่ยเวียดนามใช่ครับค่ายมีคนบอกว่าจะว่าอะไรไหมฮะเราอย่าไปมองแต่ทัวร์จีนวันนี้ AEC บ้านเราอ่ะกัมพูชาเวียดนามอ่ะเวลาสั่งของกินบ้านเราดุเดือดบางทีเยอะดุเดือดมากกว่าประเทศจีนอีกใช่แล้วก็เวียดนามก็ทานกะปิเป็นหลักด้วยนะใช่ครับใช่ครับเวียดนามก็ทานกะปิหวานกับกะปิสดอย่างเงี้ยสั่งแล้วก็ให้เราชิปแล้วก็ส่งไปที่อ๋อเหรอแล้วเขาสั่งแบบไม่ได้น้อยสั่งเยอะๆเลยครั้งละ500กระปุก500พันกระปุกเขาไปขายอีกทีบ้างเอาบางทีทัวร์เวียดนามมาก็หัวหน้าทัวร์ก็มาสั่งแล้วก็แพ็คส่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับมาทีเป็นพันกระปุกเลยทัวร์ไปทัวร์เวียดนามก็เยอะใช่ครับทัวร์เวียดนามลงที่ราชดำริก็เยอะเยอะเลยค่ะก็คืออย่างไหนที่เขากินกันอย่างแบบกระปิกระปิหวานกระปิเขาจะเป็นกระปิสดอะค่ะกระปิสดเวียดนามหน้านี้ค่ะนะซึ่งต่างจากน้ำปลาหวานยังไงบ้างครับครับกะปิสดนี่มันจะเป็นรสมันจะจัดค่ะรสจัดกว่ารสจัดเข้มข้นกว่าใช่ใช่เข้มข้นแต่ว่ากินกะปิเราไม่ได้แรงเหมือนแบบเวลาเรากินน้ำพริกปลาทูนะครับกินเราจะแบบนัวนัวจะไม่ได้แบบใช่ใช่ใช่จะไม่ถึงแบบนะฮะไม่ได้แรงมากคุณป้ามีลูกทั้งหมดกี่คน3คนค่ะ3คน3คนตอนนี้ทุกคนมาช่วยกันหมดเลยอยู่คนนี้คนเดียวค่ะคนนี้แล้วคนอีก2คนไม่ได้มาช่วยเลยแต่งงานแต่งงานแล้วค่ะแต่งงานกันไปแล้วอย่างที่บอกฮะว่าคิดดูว่าคุณป้าเองเนี่ยมันเริ่มทำจริงๆตอนอายุ50กว่าด้วยก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนฮะก่อนหน้านี้เหรอคะก่อนหน้านี้ก็คุณแม่ทำอะไรอย่างไรไม่รู้จะตอบยังไงดีครับเริ่มแรกจริงๆแล้วคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเหมือนด้วยความที่ตำบลบ้านสร้างอะค่ะเขาดังเรื่องการเย็บผ้าโหลขายพ่อกับแม่ก็เริ่มมาจากอย่างงานก็คือเย็บผ้าโหลใช่ใช่เขาก็ทำทั้งหมู่บ้านเลยใช่ใช่เหมือนทั้งหมู่บ้านเลยค่ะครับผมเริ่มจากเย็บผ้าโหลแล้วไปแหละไปอะไรต่อฮะแล้วมาน้องชายคุณแม่เป็นแบบเหมือนทำดอกไม้ประดิษฐ์อะค่ะที่ช่วงอเมริกามันบูมคุณแม่กับพี่น้องคุณแม่ที่อยู่อยุธยาด้วยกันเนี่ยก็ช่วยกันทำหน่อไม้ประดิษฐ์และหลังจากหน่อไม้ประดิษฐ์ก็มาเป็นตัวนี้เลยระยะยาวตอนนั้นคืออายุ50ปุ๊บป้าคิดเล่นๆคือลูกชายเนี่ยแหละมาบอกอยากจะได้ของไปขายใช่ครับบอกว่าเนื่องจากว่าเห็นแม่ทำน้ำปลาหวานอยู่แล้วใช่ครับตอนก่อนหน้านั้นคือเราแบบมันมีช่วงนึงที่วิกฤตนะครับก็เราก็ไปทำอย่างอื่นนิดๆหน่อยๆไปทำรับซื้อของเก่าไปแบบขายน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยใช่คนอื่นเขาทำอะไรรับซื้อของเก่าเราก็ทำขายน้ำส้มเราก็ทำแต่ปรากฏเรารู้เลยว่าเอาละเราต้องลองกันสักตั้งหนึ่งสำหรับน้ำปลาหวานซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าแม่เราทำอร่อยใช่แต่เขาบอกว่าแม่ใครจะทำอร่อยบางทีมันอาจจะอร่อยในครอบครัวเราใช่ครับบอกป้าทำใหม่ๆเนี่ยเททิ้งเป็นว่าเล่นเลยใช่ครับมันจะแบบเราจะปรับสูตรได้อะค่ะขนาดว่าอร่อยแล้วอะนะแต่ว่ามันไม่ถูกปากคนอื่นครับเราต้องให้ถูกใช่มันถูกปากแค่เราอย่างเดียวในบ้านเรามันก็ต้องให้คนอื่นทานแล้วอร่อยด้วยใช่ครับใช่จนในที่สุดจนท้อไม่ขายก็ได้วะครับแล้วตอนหลังก็ตอนที่ติดต่อบิ๊กซีเราก็พอพิสิทธิ์ต่อมาเราก็เลยแบบพยายามปรับสูตรให้มันเข้ากับรสแล้วก็ไปตะเวนชิมทุกเจ้าเลยครับแต่ละเจ้าก็จะมีรสไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็เลยพยายามหารสของเราที่แบบของเราเองเหมือนรักของเราเหมือนแล้วของเราจนวันนึงเรารู้สึกว่าเราก็ไม่เหมือนใครใช่เขาก็ไม่เหมือนเราใช่แต่เขาก็จะทำให้อร่อยเหมือนเราไม่ได้ใช่ครับแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนใช่ค่ะถ้าลองชิมก็จะรู้อย่างเช่นพวกกะปิเนี่ยอย่างแรกกลิ่นไม่เหมือนกันครับปลาย่างนี่ก็ไม่เหมือนใครปลาย่างนี่คือปลาย่างนี่คือขายดีมากนะคะตั้งแต่จากเรื่องปลาย่างนี่จะมีที่เดียวเอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่ต้องขอพักก่อนแป๊บนึงค่ะคุณป้าก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูนะฮะว่าถ้าเราไม่ยอมสักอย่างอายุเท่าไหร่ก็มาทำอะไรเราไม่ได้หรอกใช่ครับเดี๋ยวเรากลับมากันฮะช่วงหน้าครับเราเคยกินแต่น้ำปลาหวานใช่อันนี้เคยเห็นแต่ในบุพเพสันนิวาสใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เอาปลาย่าง
เป็นน้ำปลาหวานปลาใช้ปลาอะไรคะแม่ปลาปลาฉลาดค่ะปลาฉลาดนี่ต้องมาผลิตกินกับมะม่วงฉลาดครับใช่ปลาฉลาดกินแล้วสอบได้เอาง่ายๆมันไม่มีสอบตกอ่ะปลาย่างหอมปลาย่างมากเลยอ่ะนะแล้วก็เลยบอกว่าเป็นปลาย่างที่เราไปซื้อมาจากตลาดเองนะย่างแล้วก็มาย่างเองด้วยมันก็เลยได้กลิ่นแบบย่างปลาควันเบาๆถ้าสมมติไปซื้อสำเร็จมาอาจจะมีกลิ่นหืนแต่นี้ไม่มีเลยนะฮะหอมมากจริงนะปลาย่างนะที่ร้านมีทั้งหมดกี่อย่างมีทั้งหมด5อย่างมีอะไรบ้างครับมีน้ำปลาหวานกุ้งน้ำปลาหวานปลาย่างกะปิหวานกะปิสดแล้วก็กะปิแห้งอ๋อนะครับผมนะฮะซึ่งป้ามวยบอกว่าสูตรของป้าเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นด้วยจะมีกลิ่นที่แบบว่าถ้าที่อื่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามีกลิ่นที่เราไม่ชอบแต่ของป้ามวยนี่คือจะไม่มีกลิ่นแบบนั้นเลยอย่างกะปินี่เป็นยังไงครับของป้ามวยฮะกะปิของเรากะปิของเราจะหอมบางคนลองทานดูนะครับบางร้านเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นใช่เลยไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นแต่ยังคงได้รสชาติของกะปิอยู่ใช่เมื่อกี้ได้มีโอกาสไปลองน้ำปลาหวานเขาเขาบอกกุ้งแห้งต้องใช้เป็นตัวอย่างนั้นสองไซส์อันนี้คุณแม่จะคัดเองครับค่ะอย่างกุ้งขาวอันนี้ก็คือมันจะมีพวกเศษหินเศษตะกอนอะไรมาคุณแม่ก็จะมานั่งคัดทุกวันโอ้โหแล้วมันละเอียดเนี่ยเขาที่บอกว่าเขาแล้วคุณนี่แม่ก็คัดเองเหรอมันใหญ่ต้องคัดหมดละครับเวลาเราไม่ใช่มาซื้อมาแล้วเราใส่เลยไม่ทำแบบนั้นมันก็ความรู้สึกไม่ได้นะจะไม่กลับมาซื้อต่อแล้วกุ้งแห้งเนี่ยมาจากไหนครับจังเลยฮะเขาบอกเอามาจากระยองเลยแหละใช่ค่ะเอาจากระยองเลยที่อื่นไม่ได้ต้องที่ระยองพอซื้อมาเสร็จแม่ก็เอามาแผ่แล้วก็มาคัดมาวางแผ่บนโต๊ะแล้วก็คัดลงอย่างน้อยก็วันหนึ่งหนึ่งวันในการคัดกุ้งถูกต้องส่วนน้ำตาลใช้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีอย่างดีเลยน้ำตาลมะพร้าวไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่มีแต่ที่เขาบอกอร่อยเหลือเกินที่ตอนนี้คนไปซื้อคือนี่อะไรฮะมดข้าวต้มมัดอันนี้เป็นสูตรมีไส้เค็มแล้วก็ไส้อะไรคะไม่ค่ะข้าวต้มมัดแล้วเป็นข้าวต้มมัดไส้กล้วยไส้กล้วยอย่างเดียวเลยใช่แต่ทุกคนแบบเอาไปให้ใครได้ลองชิมหรือว่าก็จะติดใจใช่รสชาติในรสชาติทำเถอะขายนี่บอกว่าเพิ่งมาในการในการแรกเลยในการแรกเป็นแบบของที่ใครกินก็ต้องบอกว่าติดใจหมดเลยถูกต้องผู้เราก็ใหญ่ชอบอย่างเออน้ำปลาหวานนี่กระปุกเท่าไหร่คะน้ำปลาหวานถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี่นะคะกระปุกละ100ร้อยเดียวใช่ส่วนอันเล็กนี่ก็กระปุกละ50บาทใช่ให้เลือกเอาเลยจะเอาปลาย่างก็ได้จะเอาอะไรก็มีราคาเดียวกันเลยประทับใจปลาย่างมากปลาย่างดีมากตอนนี้ขายอยู่ที่ไหนบ้างมีบิ๊กซีราชดำริแล้วก็มีเซ็นทรัลพระราม2ครับค่ะแล้วก็มีก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่รับไปขายเหมือนกันครับก็จะขายทั้งขายส่งด้วยขายปีกด้วยแล้วที่ยุทธยามีหน้าร้านไหมครับป้าม้วยครับมีครับมีขายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนที่บ้านเลยที่บ้านเลยใช่ครับถ้าไปที่ไปยังไงไปยังไงพี่ก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับไปทางสระบุรีนะครับก็เลี้ยวซ้ายเป็นถนนเชื่อมระหว่างวังน้อยกับอยุธยานะครับเราจะอยู่ตรงกลางเลยครับตำบลบ้านซ่าป้ามุ้ยน้ำปลาหวานแค่เจอเลยแค่ได้เลยป้ามุ้ยน้ำปลาหวานครับเอาแน่นอนครับวันนี้ป้ามุ้ยทั้งหมดใช้ทุกอย่างที่เขาถามว่าออร์แกนิกเป็นยังไงเนี่ยแหละฮะออร์แกนิกเป็นอย่างนี้เพราะเขาจะไม่ใส่อะไรที่เป็นสารกันบูดเลยไม่ใส่อะไรที่เป็นผงชูรสเลยไม่มีสารเคมีอื่นๆเลยวัตถุดิบตรงเนี้ยออร์แกนิกยิ่งกว่าธรรมชาติ 100% อีกเพราะฉะนั้นนั่นแหละฮะคือร้านถึงบอกว่าวันนี้ใครไปถึงอยุธยาต้องแวะหาป้าม้วยป้าม้วยจ๋าขายครบ120ปีเลยเนาะขอบคุณมากเลยครับขอให้สุขภาพนอนตีนนอนตีหนึ่งตื่น9โมงนะใช่ใช่นะขอให้ป้าม้วยมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากนะคะตามที่เราไปที่เราได้กินแล้วเชิญชวนสักนิดนึงไปที่ร้านกันครับก็ถ้าไปที่ร้านนะครับถ้าบอกว่ามาจากรายการแฉนะครับเราจะมีโปรโมชั่นซื้อ3กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับถึงวันพรุ่งนี้วันใช่ครับถึงวันพรุ่งนี้ครับซื้อ3กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แล้วรวมเป็น4กระปุกเนี่ยครับแล้วกระปุกนึงเนี่ยจะหนักประมาณครึ่งกิโลนะครับนั่นแหละครับผมนะครับเอาละแล้วมันก็ใกล้ช่วงนี้มะม่วงเริ่มออกแล้วด้วยเนาะถูกต้องเอาท่านผู้ชมครับจบจากแฉปุ๊บฝากซีรีส์ด้วยพี่วักคะรักหนูได้ไหมวันนี้เสนอเป็นตอนจบนะฮะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกับแชร์ใหม่วันนี้มันเอาไปก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีครับขอบคุณครับ